สวัสดีนักศึกษาทั้งหลายนะครับนี่คือรายวิชา HS 821109จริยศาสตร์หรือ Ethics นะครับก็วันนี้วันที่13กันยายน2565นะครับก็ตรงกับปี2022นะครับก็มาพบกันในวันอังคารนะครับตอนบ่ายวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะได้พบกับวิทยากรพิเศษนะครับซึ่งก็ท่านได้ก็มาแล้วนะครับคือขออนุญาตเรียกคุณพ่อเนาะนะครับคุณพ่อวัฒนาแล้วก็คุณพ่อสุนทรฝ่ายที่เดี๋ยวจะแนะนำเนาะครับแล้วก็อีกครับผมสวัสดีครับท่านคุณพ่อครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับเป็นอาจารย์มหาสัจจรักษ์ปาละกัวอยู่ที่มหามกุฏราชวิไลนะครับวิทยาเขตอีสานนะครับก็ท่านจะเข้ามาประมาณสัก14นาฬิกานะครับเพราะนั้นตอนนี้ท่านกำลังสอนกรรมฐานอยู่นะครับก็เนื่องจากนะครับปกติหลังจากสอบมิดเทอมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จะพาพวกเราลงพื้นที่ออนไซต์นะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่2ปี3ปีมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นการเรียนการสอนก็เลยมีรูปแบบออนไลน์นะครับก็มีรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์เป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการเรียนออนไลน์ก็ดีอย่างก็คือสามารถที่จะพูดคุยกับวิทยากรพิเศษหรือผู้มีเกียรติพิเศษที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานักศึกษานะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสเป็นการออนไลน์นะครับเพราะว่าได้เชิญวิทยากรพิเศษมาพูดกับคุยพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจารย์จะขออนุญาตให้สักคนหนึ่งเปิดหน้าเพื่อที่จะคุยกับเป็นตัวแทนนะครับอาจารย์เพราะนั้นขออนุญาตคุยกับท่านอาจารย์คุณพ่อพัฒนากับคุณพ่อสุนทรเนาะนะครับก็ปกติรายวิชานี้เนี่ยนะครับก็ให้อะไรล่ะให้ทางเลือกกับนักศึกษาในการที่จะเปิดหน้าจอหรือไม่เปิดหน้าจอนะครับคุยกันสะดวกนะครับเพราะว่าให้ทุกคนเรียนสะดวกสบายแล้วก็ฟังเสียงก็ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตผู้วิทยากรทุกท่านนะครับก็ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีการบันทึกเทปนะครับเพื่อที่จะทำเป็น YouTube ประกอบการศึกษาเป็นสื่อประกอบการศึกษาให้นักศึกษาได้ทบทวนเนาะนะครับได้ทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ได้พูดได้คุยสิ่งที่เรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เป็น YouTube ที่เป็นไม่สาธารณะนะครับก็จะใช้ประกอบการเรียนการสอนยกเว้นแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นสาธารณะทั่วไปที่สามารถจะรับรู้ได้ทั่วไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็บันทึกเทปไว้เพื่อที่จะทำเป็นสื่อประกอบการสอนนะครับมีคนหนึ่งเดี๋ยวขอสายให้ใครเปิดหน้าจอกับอาจารย์หน่อยจะมีณัฐพลจอดนอกอยู่ในสายเนาะนะครับนักพลจากนอกเปิดหน้าจอหน่อยแล้วก็คุยกับอาจารย์เนาะนะครับแล้วก็อีกคนลองทดสอบเสียงนิดนึงนะครับรสิตาอุดมฤทธิ์เสียงอาจารย์ชัดเจนไหมครับรสิตาอยู่ในสายไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะนะครับทีนี้ในห้องนี้นะครับก็ใครสะดวกเปิดหน้าจอก็เชิญเปิดได้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์วิทยากรพิเศษที่เข้ามาในวันนี้เนาะนะครับทดสอบเสียงคุณพ่อสุนทรนิดนึงเสียงชัดเจนไหมครับลองทดสอบเสียงหน่อยครับครับครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตทดสอบเสียงคุณพ่อวัฒนาสวัสดีคุณพ่อครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเสียงชัดเจนนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้แนะนำวิทยากรเนาะนะครับก็คุยกับนักศึกษาทดสอบเสียงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบเสียงกันนะครับก็ทักทายนักศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่เป็นการเรียกชื่อเนาะนะครับว่าแต่เป็นการทักทายเพื่อที่จะทดสอบใหม่เวลาที่จะพูดคุยกันนะว่าเสียงใครใช้ได้เสียงใครชัดเจนนะครับไปที่ปณิตาชัดสูงเนินใช่ไหมครับปณิตาอยู่ในสายไหมครับก็สอบเสียงหน่อยนะครับหรือณฤมล
ประกอบดีเรียนค่ะเสียงชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยก็พวกเราสามารถที่จะการทดสอบเสียงเวลาที่จะถามคำถามเวลาที่อาจารย์อยากจะทดสอบในเรื่องของเสียงนะครับการได้ยินได้ฟังเนาะนะครับเอาทีนี้น่าจะพร้อมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของเสียงที่ใช้ได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นรายวิชา HS821109จริยศาสตร์นะครับก็มีวิทยากรพิเศษที่ได้เชิญมา3ท่านนะครับ2ท่านอยู่ในหน้าจอของพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้ณัฐพลนะครับจอดนอกเป็นผู้ช่วยอาจารย์เนาะนะครับในการที่จะเรียกชื่อพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งคำถามเนาะนะครับนัทพลอยู่คณะอะไรครับแนะนำให้กับอาจารย์วิทยากรพิเศษของเราได้ทราบก่อนครับครับสวัสดีครับผมชื่อนัทพลจอดนอกครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่4ครับนัทพลจอดนอกเป็นพี่เนาะเป็นพี่ๆของน้องๆทั้งหลายนะครับก็หรือเป็นเพื่อนๆคนที่อยู่ในรุ่นนักศึกษาในรายวิชาจริยศาสตร์ปีนี้เนี่ยนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีนักศึกษาหลากหลายจากหลายคณะจากคณะวิทยาศาสตร์จากคณะมนุษย์จากคณะศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนะครับรวมทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็ทั้งหมด50กว่าคนเนาะนะครับก็อาจารย์สอบตรวจข้อสอบมิดเทอมของเราไปแล้วนะครับก็เย็นนี้น่าจะเสร็จทุกคนเดี๋ยวจะแจ้งให้พวกเราทราบอีกทีหนึ่งเนาะนะครับวันนี้อาจารย์ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาเพื่อที่จะพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นว่าวิทยากรจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์มีหัวข้อหนึ่งที่จะให้พวกเราได้เห็นประสบการณ์ตรงของชีวิตก็คือเรื่องเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเนาะซึ่งอาจจะอยู่อาจารย์สอนในเทอมหนึ่งในช่วงเทอมแรกแล้วแหละแต่ว่าประเด็นมันจะต่อเนื่องมาถึงหลังสอบมิดเทอมเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องอภิจริยศาสตร์นะครับเกณฑ์การตัดสินสิ่งที่พวกเราเรียกว่าเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วหรือความผิดความถูกเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรรวมทั้งที่พวกเราใช้ทำข้อสอบมิดเทอมไปแล้วนะครับทีนี้ก็เพื่อที่จะได้เห็นประสบการณ์ตรงหรือตัวอย่างของคนที่แท้จริงเนี่ยในการที่จะเลือกชีวิตว่ามีเป้าหมายอย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจารย์ก็เลยต้องเชิญวิทยากรพิเศษมานะครับเดี๋ยวขอแนะนำวิทยากรก่อนเนาะนะครับก็วิทยากรท่านแรกที่อยู่หน้าของพวกเราเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งเนาะนะครับจะเป็นเดี๋ยวนี้ถึงครับขออนุญาตก่อนมีสองท่านเนาะนะครับที่อาจารย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็แนะนำคนแรกก่อนนะครับคือคุณพ่อศาสนาจารย์ดร.วัฒนาพรหมโคตรเนาะนะครับสวัสดีครับท่านคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทั้งหลายด้วยเนาะนะครับวันนั้นเนี่ยก็คุณพ่อวัฒนาพรหมโคตรเนี่ยนะครับท่านเป็นจบดร.เป็นคนร้อยเอ็ดเนาะนะครับที่เกิดที่เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของพวกเรานะครับพวกเราสามารถที่จะเรียกรุ่นพี่ได้อาจจะเป็นตอนนี้ท่านเป็นพ่อของเราแล้วแหละนะครับ ท่านจบมหาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีคศ1000ศึกษาคณะศึกอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นนั้นเมื่อปีคศ1975ก็คือพศ2519เนาะนะครับวันนั้นเนี่ย18 19เนาะนะวันนั้นเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นพ่อๆของเราเนาะนะครับแล้วก็ถ้ามีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็สําเร็จการศึกษาปี1979เนาะนะครับ1979ก็57 79จากมหาลัยขอนแก่นเดี๋ยวท่านอาจจะแนะนำตนเองด้วยอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จบจาก International Theoretical Seminar นะครับเซมินารีนะครับ1ปี99 1994นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นภาษาตัวย่อเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ท่านจบด็อกเตอร์มานะครับแล้วก็เป็นศาสนาจารย์แล้วก็เป็นผู้รับใช้เป
็นผู้ศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่ที่เดี๋ยวอาจารย์เป็นเกียรติมากนะครับที่ท่านคุณพ่อได้มาได้มาเป็นวิทยากรครับสำหรับรายวิชานี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเป็นคณะกรรมการสภาคริสตจักรกิตติคุณแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานศูนย์ศึกษาศาสนศาสตร์ขอนแก่นนะเป็นเจ้าที่การขอนแก่นที่เราเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังตรงนิดนึงนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับว่าพูดง่ายๆคือภาษาง่ายๆเนี่ยคือท่านนับถือศาสนาคริสต์เนาะนะครับวันนั้นเราจะมีผู้ที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็มีผู้รับใช้พระรัตนตรัยคือพระสงฆ์นะครับท่านมหาสัจจรัตน์ปารโกเป็นอาจารย์อยู่ที่มจร.วิทยาเขตอีสานนะครับท่านจบภาษาอังกฤษจากมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนจบปริญญาจากครุเกษตรที่อินเดียนะครับแล้วก็กำลังศึกษาต่อตัวเองอยู่ท่านก็จะเข้ามาตอนบ่ายสองนะครับก็เป็นรุ่นน้องของผมไปเรียนจบที่ครุเกษตรที่อินเดียนะครับอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นพี่ของเราเหมือนกันนะครับคือคุณพ่อสุนทรฝ่ายทีนะครับคุณพ่อสุนทรฝ่ายทีเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเราเช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นรุ่นพี่ของเราสดสดร้อนเพราะว่าท่านเพิ่งจบปริญญาโทวิจัยศิลปะวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นรุ่นพี่ของเราแต่ว่าท่านก็เป็นรุ่นพ่อของเรานะครับก็ท่านจะมาพบกับพวกเราในฐานะที่เป็นศิลปินเนาะนะครับทำไมท่านเลือกเป็นหมอลำเป็นอะไรที่อาจารย์เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยเป็นหมอลำเนี่ยทำไมท่านต้องเลือกใช้ชีวิตไปเป็นศิลปินไปเป็นหมอลำแล้วคุณพ่อวัฒนาทำไมต้องเป็นผู้รับใช้ศาสนาอะไรรวมทั้งอาจารย์สัจจรักษ์ด้วยเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เราจะได้มาฟังทัศนะของท่านว่าในการมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรเนี่ยนะครับก็ทำไมถึงต้องเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นมีเหตุผลอย่างไรแล้วก็ท่านก็จะอยู่ในคันลองของสิ่งที่เราเรียนจริยศาสตร์นะครับก็คือสิ่งที่ดีที่ควรที่ถูกที่ต้องในการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความดีความงามความดีความชั่วความผิดความถูกในประสบการณ์จริงมาเผยแพร่มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องประวัตินะครับเดี๋ยวอาจารย์ทบทวนนิดนึงว่าเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ท่านวิทยากรได้มีแนวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หน้าจอเดี๋ยวอนุญาตหน้าจอเป็น PowerPoint หรือยังจอดนอกอาจารย์ขออนุญาตนามสกุลเป็นนะครับหน้าจอเนาะนะครับคือเวลาเราสิ่งที่เราเรียนมาตอนเทอมเนี่ยนะครับสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ในรายวิชาจริยศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีทัศนะ3ทัศนะก็คือเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขที่เรียกว่าสุขนิยมโดยฮีโดนิซึมนะครับแล้วก็ทัศนะหนึ่งก็เป็นทัศนะที่เป็นอสุนิยมก็คือนันฮีโดนิซึมแล้วก็อีกทัศนะหนึ่งเนี่ยก็คือมนุษย์นิยมนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสุขนิยมมันก็จะมีสุขนิยมแบบปัตตาก็คือการเห็นแก่ตัวเป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรทำนองนี้มันมีรัฐทฤษฎีนะพวกเราเรียนมาแล้วอาจารย์สรุปให้ฟังแล้วก็สุขนิยมแบบสากลก็คือการเห็นแก่คนอื่นคือความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกสุขนิยมแบบปัตตาเนี่ยก็คือความเห็นแก่ตัวเนี่ยอาจารย์สรุปง่ายๆก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับมันก็มีความดีความงามอยู่ในนั้นด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สุขนิยมแบบอัตตาก็เป็นความดีในวิถีทางหนึ่งนะครับแล้วก็สุขนิยมแบบสากลก็คือการเห็นประโยชน์ของคนอื่นหรือประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นเกณฑ์ตัดสินว่านี่คือการกระทำที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสุขนิยมก็จะมีอยู่สองอย่างเนาะนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คืออสุนิยมนะครับทัศนะที่บอกว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่เป็นสติปัญญาและความสงบของจิตใจนะครับก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือพวก
ปัญญานิยมก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ถือว่าความสุขเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่ถือว่าสติปัญญาความรู้ด้วยเกิดมาเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยเป็นเป้าหมายของชีวิตเรียกว่าปัญญานิยมอีกประเภทหนึ่งของอสุรนิยมเนี่ยก็คือพวกวิมุตตินิยมคือแสวงหาความหลุดพ้นแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขทางเนื้อหนังแต่ว่าแสวงหาปัญญาด้วยแสวงหาความหลุดพ้นหรือไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือในทางศาสนาต่างๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขประเภทของวิมุตตินิยมเนี่ยไม่ใช่ความสุขในปัจจุบันอาจจะมองในแง่ของอนาคตด้วยหรืออาจจะมองความสุขในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุแต่เป็นเรื่องของจิตใจอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณพ่อหรือท่านอาจารย์มหาสัจจรักษ์จะอยู่ในประเภทไหนหรือคุณพ่อประเด็นที่3นะครับอาจจะเป็นเรื่องของอสุภนิยมอีกอันนี้เป็นเรื่องสุภนิยมแล้วต่อไปเป็นเรื่องของมโนนิยมเนาะนะครับประเด็นที่3ก็คือมโนนิยมก็เป็นมโนนิยมเนี่ยจะเป็นไม่ใช่สุขนิยมแล้วก็อสุขนิยมแต่ว่ารวมทั้งสองอย่างเป็นทั้งอสุขนิยมและอสุขนิยมถือว่าการได้มีความสุขในชีวิตในปัจจุบันนี้แล้วก็มีสติปัญญามีความรู้แล้วก็มีการชื่นชมศิลปะมีมิตรภาพมีเสรีภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็มียึดถือเสรีภาพนับถือสติปัญญาหรือก็นับถือความสุขเป็นเป้าหมายของการใช้ชีวิตก็คือความบันเทิงเนาะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะให้คุณพ่อสุนทรในฐานะที่เป็นศิลปินเป็นหมอลำเนาะนะครับก็มาเล่าสู่พวกเราฟังว่าชีวิตของท่านทำไมต้องเลือกเป็นหมอลำรวมทั้งเป็นทำงานวิจัยเรื่องหมอยาสมุนไพรด้วยนะครับด้วยทำเป็นกลอนลำเนาะนะครับที่จบวิจัยศิลปะว่าทำเป็นยาโทที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นรุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยนะครับให้ท่านมาเล่าชีวิตของท่านให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นหมอลำแล้วก็มีความสุขอย่างไรหรือทำไมต้องเลือกชีวิตแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นรูปแบบของการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจารย์ก็ฉายตัวอย่างให้เป็นการทบทวนให้เห็นง่ายๆแล้วก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับพวกเราจะได้นำไปสรุปในเรื่องของอภิจริยศาสตร์นะครับว่าเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วว่าหรือความผิดความถูกเนี่ยสามารถจะนิยามได้หรือนิยามไม่ได้อย่างไรเนี่ยนะครับหรือนิยามได้แล้วจะนิยามอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทัศนะของสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งที่ผิดที่ถูกในทัศนะของวิทยากร3ท่าน2ท่านเป็นตัวแทนของศาสนานะครับเป็นปัญญานิยมหรือวิมุตตินิยมอสุภนิยมนะครับหรือเป็นตัวแทนของมโนนิยมซึ่งคุณพ่อสุนทรฝ่ายที่เป็นตัวแทนตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตตอนนี้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่ายยาวมานะครับก็สรุปให้ครับค่ะตอนนี้ก็ขอไปที่คุณพ่อวัฒนานะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้พบกับท่านเนาะนะครับผมเข้าใจว่าจะให้ท่านอาจารย์สุนทรพูดก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับคุณหรือจะให้คุณพ่อสุนทรพูดก่อนครับก็ได้ครับผมครับครับครับอาจารย์ได้คุณพ่อสุนทรก่อนครับกราบสวัสดีอาจารย์เป็นครั้งที่สองแล้วก็สวัสดีน้องๆลูกๆนิสิตนักศึกษาก็มีโอกาสได้เข้ามาในร่วมกิจกรรมของอาจารย์ก็เป็นแขกรับเชิญด้วยความเต็มใจอันดับแรกขอแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับอาจารย์ครับชื่อนายสุนทรฝ่ายทีปัจจุบันเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาและจะมีคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นศิลปินหมอลำเพลงพื้นบ้านอีสานของเราเสียงชัดเจนไหมชัดเจนครับอยากเห็นหน้าจังเลยไม่น่าปิดหน้าเลยรู้ๆเราปิดเปิดหน้าหน่อยครับถ้าใครเปิดหน้าให้ดูหน่อยสิเปิดหน้าหน่อยครับปิดหน้าอย่างนี้เหมือนกับเราคุยอยู่แล้วจุดที่ไหนก็ไม่รู้เปิดหน้าหน่อยที่คนที่ห้องสะอาดสะอ้านเนาะนะครับ
อ่ะเปิดเถอะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นธรรมชาติเปิดเถอะไม่กล้าเปิดเลยเนื่องจากคุณพ่อเป็นศิลปินภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องของหมอลำกลอนหมอลำคู่หมอลำกลอนสำหรับตัวผมเองก็เป็นลูกคนเล็กจะได้เห็นพัฒนาการเห็นวิธีการเห็นหลายๆอย่างที่มันก็กลายเป็นลิซึมเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในตัวบอกอย่างนึงว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ร่ำรวยไม่ร่ำรวยแต่ก็โชคดีอย่างนึงคือคุณพ่อท่านเป็นมหาท่านเป็นพระเป็นมหาปริญญาธรรม3ประโยคในยุคนั้นสมัยนั้นน่าจะหายากอยู่แล้วก็ท่านก็จะเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านให้อยู่ในกรอบของคันลองครองธรรมอีกไปอีกแบบนึงถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันต้องมีการถามนะแนะนำตัวไม่ถามแล้วมันไปไม่ถูกไปแล้วคือไปถามไปเนาะนะครับ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 ลูกมหาตอนนี้คุณพ่อยังอยู่ไหมครับคุณพ่อสอนครับสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความคือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันถูกปลูกฝังมันถูกปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินเพลงพื้นบ้านเราฟังบ่อยๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ฟังไปฟังมาดูไปดูมาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มันเป็นวิธีการที่น่าภูมิใจมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยการที่จะมามีคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินเพลงพื้นบ้านโดยเฉพาะเนื้อหาบทนิยามคำสอนเรื่องของปรัชญาหลักของการสอนทุกอย่างการทำให้เราได้เป็นคนดีได้รู้จักสิ่งนั้นมันดีสิ่งนี้มันไม่ดีมันก็จะอยู่ในหลักปรัชญาคำสอนอยู่ในกลอนล้ำเกือบทั้งหมดเลยก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเป็นขออนุญาตถามเนาะการที่มาเป็นศิลปินเนี่ยเพราะว่าตามสายเลือดเป็นมรดกของพ่อของคุณพ่อส่วนหนึ่งครับอาจารย์นั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือแรงบันดาลใจหรือพอตั้งใจเป็นแล้วมันจะมีแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคือหนึ่งเนื่องจากยุคสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินหมอลำโด่งดังมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากถ้าสมมติว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันจะเกิดศิลปินเพลงพื้นบ้านหรือหมอลำหรือง่ายๆก็คือหมอแคนดนตรีศิลปินประเพลงพื้นบ้านเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะถูกบูลลี่ในเรื่องของเพราะว่าหนึ่งวัฒนธรรมค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่นี่จะเบนไปทางเคป๊อปนี่เป็นของแถวคูเรียเจป๊อปอะไรประมาณนี้ก็จะอาจจะแบรนด์ยี่ห้อของตัวเองออกไปอีกแบบนึงก็จะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนมากแล้วนะแต่ส่วนน้อยๆก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ทีนี้ในส่วนนึงก็คือหนึ่งพอเราเข้ามาเป็นโดยสายเลือดปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุดก็คือหนึ่งอยากจะเรียนหนังสืออยากจะปรับวิธีการคือหนึ่งมันหนีไม่พ้นการเรียนในยุคใหม่เนี่ยยังไงเราก็ต้องเรียนเพราะว่าหนึ่งการเรียนหนังสือนี่คือขุมทรัพย์อย่างหนึ่งถ้าเราไม่เรียนแล้วเราจะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลำบากยากเพราะว่าขุมทรัพย์ทั้งหมดมันจะอยู่ที่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะตั้งเป้าให้ตัวเองจะจบปริญญาตรีให้ได้นี่ก็จะมีส่วนนึงในการขออนุญาตถามเนาะนะครับเป็นหมอลำตั้งแต่อายุกี่ขวบครับมันจะเป็นประปรายมาเรื่อยๆส่วนมาเริ่มจริงจังช่วงประมาณอายุ29 30ครับอาจารย์แล้วก็เป็นหมอลำมาแล้วก็เป็นหมอลำมาพัฒนาการวิธีการโดยmodify ดัดแปลงจากหมอลำพื้นหมอลำกรธรรมดามาเป็นการประยุกต์modify ดัดแปลงให้เข้ากับดนตรีสากลประมาณนั้นทีนี้เป็นหมอลำจบป.4 ป.6หรือม.3 ม .4 ม .5 ม .6 แล้วต่อปริญญาตรียังไงครับช่วงเล่าให้ฟังก่อนนะว่าช่วงในช่วงที่เป็นวัยหนุ่มเนี่ยการคำว่าของผมนี่จะมีความแตกต่างกับของท่านศาสตราจารย์ดร.วัฒนาเพราะท่านคุณพ่อท่านเป็นครูเป็นข้าราชการครูก็จะเป็นอีกแบบนึงของผมนี่คุณพ่อเป็นเกษตรกรคือหนึ่ง
โอกาสที่จะได้เรียนหนังสือเนี่ยเรียกว่ามันไม่ด้อยอ่ะมันไม่มีโอกาสเลยโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือพอจบป.4ปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปบวชเป็นสามเณรถึง2 พรรษาใช้ไปบวชใช้วิธีการเรียนระดับยุคนั้นการศึกษาผู้ใหญ่จบม.ต้นแล้วก็ต่อม.ปลายแล้วก็เก็บวุฒินั้นม.ปลายไว้จนถึงช่วงอายุช่วงหลังจากตัดสินใจมีคู่ครองดำเนินชีวิตมาระดับหนึ่งก็มาเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญงอกงามในเรื่องของการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งคือแต่จริงแล้วการมีชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยคือหลักอย่างหนึ่งคือหนึ่งคือตัวเองเนี่ยมีเป้าที่สูงมากคือหนึ่งฉันจะจบปริญญาตรีให้ได้ยังไงก็จะจบให้ได้ต่อให้ยังไงก็จะจบให้ได้สุดท้ายก็จบได้จริงๆไปจบปริญญาตรีที่ราชภัฏชัยภูมิเป็นครูสังคมเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นครูอยู่ในสายอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จบสายนั้นแต่สาขามันจริงๆมันชื่อยาวสาขาสหวิทยาการการพัฒนาท้องถิ่นสมมุติไปสอบครูก็จะเป็นครูเรียนการสอนด้วยเรียนเป็นครูเนาะแล้วราชการนี้ก็คือสายฝึกครูขึ้นมานะครับจากวิทยาครูมาเพื่อที่จะสร้างครูขึ้นมาไปสอนนะครับขึ้นมาพอช่วงระยะจากนั้นก็ไม่ได้ทิ้งการแสดงหมอลำนะเพราะว่าหนึ่งเราต้องเรียกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ระดับไม่ถึงกับโคอินเตอร์นะถ้าเป็นภาคอีสานแล้วก็คงจะเป็นอาจารย์ดร.คุณแม่ราตรีศรีวิไลอาจารย์ภาพดาวดวงเด่นประมาณนี้แต่ของตัวผมเองนี่จะพัฒนาการตัวเองเข้าไปสู่ระดับของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคณะสุนทราภิรมย์หรือสุนทราภรณ์ซึ่งเป็นค่อนข้างที่จะอินเตอร์ขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงใช้วิธีการเทคนิคไปให้คุณแม่พงพยอมไก่แก้วทางนู้นก็ท่านก็ได้ฝึกฝนวิธีการให้มันถูกต้องตามหลักของการเป็นหมอลำที่สมบูรณ์ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยากหรือมันเป็นง่ายประมาณไหนนี่คือชีวิตการศึกษาแล้วก็การเรียนเนาะนะครับแล้วก็มาเป็นหมอลำนะครับแล้วก็คุณพ่อเป็นผู้ใฝ่ศึกษาใฝ่รู้เนาะก็คือแสวงหาปัญญาอย่างที่พวกเราเห็นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของชีวิตความเป็นศิลปินเนาะนะครับนี่มองในแง่ทำไมต้องเป้าหมายในการที่จะเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ด้วยมีแนวความคิดหรือมีเบื้องหลังอย่างไรนะครับในประเด็นนี้ครับถ้าในแนวความคิดก็หนึ่งก็คือเกินไปแล้วก่อนล่วงหน้าว่ามีความภูมิใจมากในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วใครคนไหนที่จะกล้าขึ้นมาสืบทอดภูมิปัญญาตรงนี้กล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะรับงานตรงนี้รับมาด้วยความจริงใจไหมมีความศรัทธามากน้อยขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเล่าต่อไปเลยเนาะอาจารย์เพราะว่าพอได้มาสักระยะหนึ่งช่วงตัดสินใจที่จะมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่ามันมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากมากเลยเพราะว่าเวลาสมัครเข้ามาเนี่ยเขาให้เราไปสอบภาษาอังกฤษก่อนเลยได้ไม่ได้เขาว่ากันอีกทีนึงก็เลยหาคณะหาสาขาที่มันใกล้เคียงกับตัวเองก็คือได้คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบเรื่องของการวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ชอบมากเลยได้องค์ผมรู้ตรงนี้มาเต็มๆเลยสุดยอดมากเลยแล้วก็เล่าต่ออีกได้อาจารย์ที่ปรึกษาสุดยอดมากเลยคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หอมหวนปุรภาอันนี้สุดยอดเลยต้องฝากเตือนน้องๆหน่อยในเรื่องของการถ้าสมมุติว่าเราเรียนต่อในระดับปริญญาโทเอกสำคัญที่สุดคือการหาสำคัญที่สุดคือการเลือกตัวอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าเลือกถูกต้องเนี่ยการเรียนของคุณก็จะไปได้ง่ายแต่ถ้าเลือกผิดที่เนี่ยต้องเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาไหม
เดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังต่อเลยนะอาจารย์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นข้ามศาสตร์จากงานวิจัยเนี่ยข้ามไปเป็นครูตอนนี้อยากไปเรียนครูเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือท่านอยากจะไปช่วยงานของท่านศาสตร์สนาจารย์หรือศาสตราจารย์ดร.วัฒนาซึ่งท่านกำลังจะเปิดสอนระดับปริญญาเอกอยู่ที่สถาบันของท่านก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็จะเปิดสอนก็จะส่วนหนึ่งก็จะได้ไปช่วยก็เลยตัดสินใจไปข้ามศาสตร์ไปเรียนครูอยู่ที่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับท่านครับก็อันนี้เราจะเห็นตัวอย่างของคุณพ่อสุนทรเนาะนะครับคือเป็นผู้ฝ่ายในการศึกษาแล้วก็เป็นผู้แบกรับภาระในเรื่องของการที่จะสืบทอดภูมิปัญญาหรือมรดกของคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนอีสานบ้านเราเนี่ยภูมิปัญญาเรื่องหมอลำเนี่ยหาคนสืบทอดยากแล้วก็จะต้องแบกต่อแล้วก็เป็นความโชคดีเนาะนะครับที่ท่านพ่อมาเรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิจัยศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นคนที่ขยันอดทนนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากเนาะนะครับอายุจะมากแต่ก็ยังสู้นี่คือเป็นรุ่นพี่ของเราแล้วก็เป็นรุ่นพ่อของเราอาจจะเป็นปู่ของเราด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่านั่นอายุไม่ใช่สำคัญนะครับก็คือใครก็ตามที่เข้าสู่ในระบบการศึกษาเนี่ยนะครับก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับแล้วก็คนที่เรียนเนี่ยเป็นคนหนุ่มเสมอนะครับเป็นคนใหม่เสมออะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนหลายศาสตร์หรือข้ามศาสตร์ก็เป็นการอาจจะเปลี่ยนสาขาแต่ว่าก็จะได้ประสบการณ์ในเรื่องของครูบาอาจารย์ได้ประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวการประยุกต์ใช้การโมดิฟายเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในหน่วยงานนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนผู้ศึกษานะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะให้คุณพ่อได้รำให้พวกเราฟังนี่คือเป็นศิลปินจริงๆนะครับทีนี้ในรายวิชานี้เนี่ยนะครับคือเรียนเรื่องความเป็นคนดีหรือความเป็นผู้ดีในความเป็นศิลปินเนี่ยในความเป็นหมอลำเนี่ยความดีสูงสุดของความเป็นหมอลำคืออะไรแล้วสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตความเป็นหมอลำหรือศิลปินเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบุรพาจารย์ท่านสอนไว้อย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นการติดเป็นแบบแผนให้ลูกๆของเราลูกหลานของเราได้ฟังแนวคิดว่าความเป็นศิลปินของหมอลำหรือคนอีสานเนี่ยความเป็นผู้ดีในชีวิตความเป็นหมอลำเป็นศิลปินแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกได้กล่าวไว้ยังไงบ้างครับคุณพ่อครับขออนุญาตอาจารย์เล่าเป็นความจริงให้ฟังส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสายศิลปินเนี่ยโดยเฉพาะศิลปินหมอลำเนี่ยถ้าตามหลักจริงแล้วท่านไม่อยากให้ลูกสืบทอดนะพวกฟอร์มลำบากมันจะเยอะมากมันฟอร์มลำบากนี่บอกได้เลยว่าเยอะมากเยอะมากชนิดที่เรียกว่าเราต้องเสียสละมากที่สุดในเรื่องของการท่องก่อนลำเพราะว่าหนึ่งลำกรอนลำเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้มีพระเอกนางเอกมันไม่ได้มีตัวดาวร้ายเราจะต้องแสดงประกอบเป็นทั้งตัวพระเอกเองเป็นทั้งดาวร้ายเองแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้เฉพาะทางมันไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนมันเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางของผู้ที่ชอบเท่านั้นเองบางคนนี่ชอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าหนึ่งพรสวรรค์ในเรื่องของการร้องรำจังหวะอาจจะขาดเขินอะไรประมาณนี้ในเรื่องของการที่จะร้องรำมันจะต้องมีความฉลาดปราดเปรื่องขายทั้งคำพูดของเราได้ขายทั้งรูปร่างหน้าตาช่วงท่าการเดินการเหินการไปไหนมาไหนเนี่ยจะมีความระมัดระวังมากเป็นพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาเขาเห็นหมอลำไปเนี่ยก็จะมองตั้งแต่เท้าจนเส้นผมก็จะมองเอ๊ะเขาเป็นได้ยังไงครับเขาทำไมถึงเป็นได้อะไรประมาณนี้แต่หลังๆมานี่ดูอันนี้ผมคิดไปเองนะดูมันเด็กรุ่นหลังน่าจะมองว่ามันเป็นง่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะเหมือนกับผมไปจบป.โทที่ม.ข.โดยเฉพาะเรื่องของการหัวข้อเรื่อง
ซึ่งเราจะหนีไม่พ้นเรื่องการลำนั่นก็คือการมาสู่การประพันธ์ก่อนลำซึ่งก็จะหนีไม่พ้นก่อนลำเหมือนกันก็จะอยู่ประมาณวนเวียนอยู่นี่ถึงแม้จะไปเรียนต่อปอเอกก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของการออกแบบหลักสูตรออกแบบแผนการสอนเสริมความสามารถพิเศษลำกรประยุกต์ร่วมสมัยสู่ชุมชนก็จะอยู่อย่างเนี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแกนหลักให้เราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปอยู่ประมาณนี้ส่วนดีคือเล่าให้ฟังหน่อยนะก็คือมันได้เห็นหลายที่ครับอาจารย์มันได้เที่ยวไปเห็นหลายที่มันทั้งได้ท่องเที่ยวทั้งมีความสุขในการร้องรำเห็นคนที่อยู่ข้างล่างมีความสุขสนุกสนานโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่บางคนที่ผมไปร้องเพลงแถวภาคกลางสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีเนี่ยติ๊บส่วนมากแบงค์20จะไม่มีแบงค์50ก็จะไม่มีส่วนมากจะเป็นแบงค์100แบงค์500แบงค์พันสมมติค่าตัวอันนี้ไม่สมมติแล้วเรื่องจริงเลยค่าตัว 4,000 บาทต่อ1คืนเนี่ยเงินติ๊บมันท่วมเลยครับอาจารย์ครับติ๊บนี่ท่วมเลยเพราะว่าคนที่เป็นหมอลำจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานะด้อยนะครับเขามีฐานะร่ำรวยฐานะดูดีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งอาชีพเสริมได้ข้อดีเป็นทั้งอาชีพหลักได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางเท่านั้นเองครับอาจารย์อันนี้คือความดีของความเป็นศิลปินแล้วนะครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรประพฤติในชีวิตความเป็นศิลปินเป็นมรณะเนี่ยมียังไงบ้างหมอสิ่งที่มันไม่ดีเริ่มแรกก็คือหนึ่งมันค่อนข้างที่จะมันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องของการเป็นหมอลำเรื่องพอสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการวงดูแลวงด้วยตัวเราเองเนี่ยอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเวลาเลิกจากการแสดงเนี่ยแทนที่จะเราจะเสร็จภาระหน้าที่แล้วเราจะรีบเก็บเสื้อผ้าอาบน้ำเราจะทำตรงนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าเราจะต้องดูแลทุกอย่างเก็บข้าวของเก็บอะแดปเตอร์เก็บกีตาร์เบสแคนให้เข้าที่แล้วก็ทำความสะอาดสายฟูงสายไฟนี้ระยงระยางสายไฟไม่ว่าจะอันไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะไม่มีการเชื่อมต่อซึ่งถามว่าลำบากไหมลำบากแต่บนความลำบากถ้าสมมติว่าเรารักแล้วเนี่ยมันจะไม่ลำบากเลย มันจะไม่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเรารักมันเราชอบมันประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะให้ลูกหลานนะครับน้องๆได้เห็นตัวอย่างว่าชีวิตความเป็นศิลปินมันก็มีความยากมันมีความสุขอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องจำเป็นต้องเลือกแล้วก็เลือกด้วยความเป็นมรดกของพ่อแม่แล้วก็เลือกด้วยความสมัครใจเป็นความสุขอย่างหนึ่งของการประกอบอาชีพของการทำงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณพ่อสุนทรเป็นศิลปินด้วยเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นครูสอนเป็นตัวอย่างทั้งหลายเราทำเอากรลำเนี่ยไปบอกไปสอนไปบอกกล่าวในทำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นขอแซมเปิลขอเป็นตัวอย่างในเรื่องของกรลำสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกได้สนุกสนานได้ฟังนะครับจะหาเจอไหมครับอาจารย์ลองดูนะครับเดี๋ยวลองหาดูนะครับกรหนึ่งเนาะนะครับก็สนุกสนานกันนะครับอยู่ตรงไหนเนาะทีเนี้ยลองเปิดดนตรีคลอมาแล้วก็ลำใส่นะครับนี่คือตัวอย่างศิลปินนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวหาดูแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับเต้ยสมุนไพรก่อนลำที่จะเปิดเดี๋ยวผมลองเปิดลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมได้แล้วครับได้ครับเดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังลูกๆฟังก่อนว่าก่อนลำที่เรียนระดับปริญญาโทที่มอขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก่อนลำแต่ละเทอมที่เราจะต้องประพันธ์เองแต่งเองโดยเฉพาะเราก็ต้องไปสอบให้ผู้เชี่ยวชาญเขาได้เห็นทั้งเทอมที่1เทอมที่2แล้วก็เทอมสุดท้ายเทอมที่4นี่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมารับรองด้วยว่ากรลำที่เราแต่งมันเป็นเนื้อหาเดียวกับงานวิจัยไหมมันเป็นเนื้อหาเขาคงเดียวกับ
บทความทางวิชาการไหมอะไรประมาณนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าใครคิดจะเรียนต่อระดับปริญญาโทต้องมีความรักมีความขยันมันเพียรมีความอดทนสูงประมาณนี้อันนี้จะเป็นคร่าวๆเนาะอาจารย์เอาจำไม่ได้ทั้งหมดนะผมเสียงทางโน้นจะดังแรงไหมผมจะเปิดแรงหรือจะทางโน้นได้ครับเพราะว่าเราสามารถจะมีเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้ครับอ๋อครับครับครับอาจารย์ลงดูหน่อยเนาะอันนี้เป็นงานสร้างสรรค์ของคุณพ่อนะครับ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 อาจารย์เชิญครับผมครับได้แค่น้ำตื้อจักน้อยตั้งแต่ผู้เล่นแพ้เล่นต่อยตั้งแต่ผู้เล่นแพ้เล่นต่อยเสาสำเร็จน้องเบาสำนอกระสังหัวปลูกพืชปลูกผักสวนครัวปลูกพืชปลูกผักสวนครัวเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องสะกุนภูมิใจในปัญญาชนสมุนไพรแก้ขัดความจนจงปลูกทุกคนตรงริมรั้วบ้านจะทำอาหารให้ทันท่วงทีไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปซื้อไปหาประหยัดเงินตาของเราได้ดีสารแหน่ของเราก็มีเทคโนโลยีและโหระพาครับอาจารย์ครับเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับน้องฟังหน่อยนึงอันนี้เราต้องดีไซน์เองทุกอย่างทั้งดนตรีทั้งท่วงทำนองทั้งประพันธ์ไม่ใช่ไปหยิบของใครมาง่ายๆนะอันนี้จะถูกปันจนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยครับอาจารย์ครับผมนี่คืองานสร้างสรรค์ของหลักสูตรวิจัยศิลปะวัฒนธรรมศิลปกรรมด้วยการออกแบบที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เป็นผลงานของคุณพ่อเพราะนั้นหลักสูตรนี้จะมีหลักสูตรด้านวัฒนธรรมคือเขียนงานวิจัยที่เป็นเอกสารประเภทหนึ่งแล้วก็ถ้าใครไม่มีความถนัดในเรื่องของเอกสารก็จะเป็นงานสร้างสรรค์งานของคุณพ่อเนี่ยเป็นงานสร้างสรรค์นะครับทำเอกสารด้วยแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเป็นกลอนดำด้วยนะครับหลังจากทำวิจัยเสร็จนะครับนี่คือใครอยากจะเรียนต่อก็ที่มีงานสร้างสรรค์ทางการออกแบบอะไรทั้งหลายนะครับก็นี่เป็นคุณพ่อของคุณพ่อสุนทรฝ่ายทีนะครับบัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้เป็นแคนดิเดตด็อกเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็หลักสูตรและการสอนซึ่งจะได้ไปช่วยของคุณพ่อวัฒนานะครับพรหมโคตรซึ่งก็อยู่กับพวกเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต่อไปขอเชิญพบกับคุณพ่อวัฒนานะครับขอเชิญครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมส่วนใหญ่ผมก็จะขออนุญาตใช้คำศัพท์ที่เราคุ้นเคยดีใจที่ได้เจอกับท่านอาจารย์ดร.หอมหวนนะครับแล้วก็ครับอาจารย์สุนทรก็เป็นพ่อเสี่ยวผมก็เรียกท่านเป็นพ่อเสี่ยวแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้แบ่งปันเราเรียกว่าแบ่งปันพระพรแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับคณะนักศึกษาที่ได้มาเล่าเรียนวิชาของท่านอาจารย์นะครับเป็นถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ได้โทรศัพท์เข้าไปหาข้าพเจ้าพอดีช่วงนั้นอยู่กับพ่อเสี่ยวพอดีนะครับก็ท่านถามว่าจะมาแบ่งปันอันนี้สักหน่อยได้ไหมผมไม่ลังเลใจก็รีบตอบว่าก็ยินดีนะครับยินดีที่จะแบ่งปันพระพรแบ่งปันประสบการณ์ผมเคยเรียกว่าเคยตั้งใจเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้แบบนี้ไหมนะครับในช่วงชีวิตนี้นะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านอาจารย์นะครับให้โอกาสข้าพเจ้ามีโอกาสมาเล่าประสบการณ์หรือว่ามาพูดให้ฟังถึงว่าทำไมนะฮะทำไมจึงมาเป็น
ผู้รับใช้พระเจ้าถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกพวกผมคือถ้าเป็นภาษาคริสเตียนเราเรียกว่าเป็นเสียพิบาลอาจารย์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยภาษาอังกฤษว่าพาสเตอร์พาสเตอร์เหมือนกับคนที่เลี้ยงแกะเลี้ยงฝูงแกะเพราะพระคัมภีร์เปรียบเทียบสมาชิกผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับแกะที่จะต้องมีการดูแลฝูงฟักเอาใจใส่พาไปกินหญ้าโดนนี้ประมาณนั้นนะครับข้าราชการภาษาไทยก็เรียกบรรพชิตนะครับบรรพชิตแต่พอดีเราใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปเนี่ยคนก็บรรพชิตของคริสเตียนไม่มีชุดประจำอะไรประมาณนี้จริงๆเวลาประกอบศาสนกิจก็แต่งชุดเต็มยศนะครับเล่าให้ฟังถึงว่าสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธที่2นะครับพอดีท่านสวรรคตก็นิกายแองลิกันนะพระหรืออะไรประมาณนั้นของอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นโปรเตสแตนต์เหมือนกันกับที่ของที่ผมมีโอกาสดูแลภารกิจของที่จักรขอนแก่นอยู่นะครับจริงๆแล้วเป็นโปรเตสแตนต์เหมือนกันนะครับก็จะในการทำพิธีต่างๆนี่ก็จะมีเจ้าอธิการก็คือก็ทำหน้าที่เหมือนกับข้าพเจ้าเองนะที่ทำหน้าที่พอดีที่จักเป็นที่จักที่ใหญ่เป็นที่จักที่ใหญ่ก็จะมีกฎระเบียบมีอันนั้นอันนี้เยอะนะครับที่จักของที่ผมดูแลอยู่นะเรามีที่จักลูกอยู่4แห่งนะฮะโทษทีเรามีที่จักลูกอยู่4อยู่7แห่งนะอยู่7แห่งที่คอยดูแลเพราะมีโอกาสถามว่าทำไมจึงมาจึงได้อุทิศตัวมาพูดภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามาภาษาทางนี้ว่า ordination นะครับเรียกว่า ordination ก็คือการถือศีลบวชการถือศีลก็คือตั้งใจใครที่จะเป็นศาสนาจารย์อะไรประมาณนี้ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจก็คือตั้งใจจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจนตายพูดภาษาให้เข้าใจนะครับทำไมจึง อยากจะมีชีวิตอย่างนี้นะการที่อยากมีชีวิตอย่างนี้เป็นเพราะว่าอยากอุทิศตนเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าก็คือว่าอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นพระพรเป็นผู้ที่นำพรของพระเจ้านะไปอย่างคนอื่นพระคัมภีร์ก็บอกว่ารับพรจากพระเจ้ามาแล้วก็เอาพรของพระเจ้าไปให้คนอื่นนะพระคัมภีร์ใหญ่ๆของพวกเราก็จะบอกว่ารักพระเจ้ารักตัวเองและรักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองฮะพระเจ้าก็สอนคนเราจะต้องรู้จักการใช้ชีวิตให้คุ้มนะเราก็มีโอกาสพูดเสมอว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของพระเจ้าที่ประทานให้พระเจ้าประทานให้กับเราเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายเราเองเราจะต้องใช้นะเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าทรัพย์สินสิ่งของเงินทองอะไรที่มีอยู่ที่เราครอบครองจะเป็นรถยนต์บ้านดินอะไรก็แล้วแต่ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเป็นของที่ชั่วคราวไม่ใช่ของเราเองนะครับเราจะต้องใช้เพื่อยกยอพระนามของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมเองก็ได้ตัดสินใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่อภารกิจการงานผู้เป็นเจ้าสมัยที่เป็นเด็กๆก็คงจะเหมือนกับนักศึกษาเหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยแหละครับอยากหาเงินให้ได้เยอะอยากจะหาเกียรติอยากหาตำแหน่งก็เราจะคิดว่าการมีเงินเยอะการมีเกียรติเยอะๆการมีตำแหน่งเยอะๆนะจะทำให้เรามีความสุขจริงๆก็ไม่ใช่นะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดนด่าเช้าด่าเย็นนะครับเราฟังแล้วเรามีความสุขนะครับโอ้คนเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะจบนู่นนี่ก็ถ้าเป็นนักการเมืองนะครับเป็นคนที่มีเกียรติสูงนะครับสุดท้ายก็จบลงที่ความตายก็เหมือนกันเหมือนสมเด็จองค์พระราชินีอลิซาเบธที่2นั่นเป็นข้อคิดที่ดีมากนะพึ่งให้นายกรัฐมนตรีนะครับเข้าเฝ้าได้ไม่กี่วันนะหลังจากนั้นก็เป็นข่าวพอดีผมติดตามข่าวทางข่าวทางภาษาอังกฤษโน่นนี่ก็คืนนั้นกลับไปแล้วก็ฟังข่าวคิดว่าราชวงศ์อังกฤษคงจะมีอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนะพอรุ่งเช้าไม่ได้ติดตามข่าวทั้งคืนพอรุ่งเช้ามาก็เป็นจริงก็คือว่าสมเด็จพระราชินีสวรรคต
ขาความจริงเขารู้มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านคืนนั้นแล้วนะทำให้เป็นข้อคิดว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเรานะอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดเพราะนี้เราจะว่าจะมีคำถามอยู่เสมอไม่จะเราต้องการคำตอบนะครับพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็ต้องถามว่าเราหาเงินไปเยอะๆเนี่ยเงินก็ซื้อหลายอย่างได้นะแต่เงินก็ซื้อหลายอย่างไม่ได้เหมือนกันเพื่อนที่สัตย์ซื่อภรรยาที่ซื่อสัตย์นะหรือว่าสามีที่ซื่อสัตย์ต่อกันและกันเนี่ยใช้เงินซื้อไม่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าเอาไปจ่ายค่าออกซิเจนที่โรงพยาบาลสมบทมันก็ไม่มีประโยชน์นะหาเงินได้ตั้งเยอะแยะแต่ไปนอนที่โรงพยาบาลนะครับอะไรคือความสุขที่แท้จริงสำหรับคริสเตียนมุมมองของคริสเตียนก็คือความสุขที่แท้จริงก็คือการได้เข้าใกล้กับองค์ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ที่ทรงรักเราผู้ที่เรารักแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขมีสันติสุขประมาณนั้นนะครับนะผมก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับนะร้อนรนเพื่อสังคมในช่วงที่เป็นนักศึกษาก็สมัยที่ผมเรียนก็มีการประท้วงอธิการบดีนุ่นอธิการบดีก็เรียกว่าอธิการบดีนะนุ่นนี่ก็เคยไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยนุ่นนี่กับแล้วก็เขาเดินขบวนนุ่นนี่มีเพื่อนผมในรุ่นหนึ่งที่เขาพอดีมีนั่นเขาก็เลยเรียนไม่จบนะครับเขาเรียกว่าเข้าป่าในสมัยนั้นเข้าป่าเข้าดงสุดบางคนก็มาเรียนจบนะในภายหลังที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้มาเรียนต่อได้ก็ไปมีโอกาสร่วมกิจกรรมพวกนั้นบ้างตามสมควรนะครับแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็เรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราควรจะอยู่เพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นเราอยู่เป็นพระพรนำความรักของพระเจ้านี่คือในมุมมองของผมเองนะครับคนอื่นอาจจะไม่ได้มองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เป็นเหตุทำให้มีแรงบันดาลใจและอุทิศตัวเพื่อองค์ผู้เป็นเจ้าการทำงานของพระเจ้าก็หลังจากเรียนจบผมก็ทำงานอยู่แค่2ปีหลังจากนั้นก็เข้ามาเรียนพระคำของพระเจ้าประมาณนี้ตั้งใจอยากจะทำภารกิจของพระเจ้าก็จะต้องเรียนต้องมีองค์ความรู้ทางด้านพระคำพระเจ้าแล้วก็อุทิศตัวเพื่อการเรียนการรู้นะฮะการเรียนไม่จบนะครับแม้แต่ทุกวันนี้ก็ต้องเรียนหลายอย่างนะครับเรียนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เกิดพระพรนู่นนี่หลายอย่างนะครับการใช้ชีวิตนะฮะเมื่อมาอยู่ในอย่างนี้ก็เรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายนะฮะทุกคนสามารถมีอายุได้120ปีตามพระเจ้าทรงบอกนะครับพวกเราจะต้องใช้สิทธิ์120ปีนะฮะแต่การใช้สิทธิ์120ปีนี้ก็จะต้องดูแลร่างกายชีวิตของเราอย่างดีจิตใจของเรานะฮะพระคัมภีร์ก็สอนว่าจิตใจร่าเริงปัญญาอย่างดีนะฮะถ้าอยากมีความสุขก็ต้องทางนี้เราก็จะสอนว่าให้รู้จักการ forgive and forget นะ forgive ก็คือการยกโทษให้กับคนอื่นการอภัยให้กับความผิดพลาดบกพร่องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องนะ forget ก็ลืมมันซะลืมไม่ได้ความหมายว่าจำไม่ได้จำได้แต่ว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหน้ามีอีกหลายอย่างในสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และอีกสิ่งก็คือว่าวิญญาณของเรานะตายแล้วไปไหนนะประมาณนี้ถ้าเป็นอันอื่นก็จะบอกว่าไปนั่นไปนี่นะครับแต่สำหรับพวกเราตายแล้วมีอยู่สองที่ที่จะไปนะครับไม่ไปสวรรค์ก็ไปที่บึงไฟนรกเป็นกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้นะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านสมหวังเป็นท่านผู้ทรงศีลนะสมหวังเรียกว่าอาจารย์เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้เจริญด้วยธรรมนะ
ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณพระเจ้า คือขอบคุณท่านคุณพ่อเนาะนะครับคุณพ่อวัฒนานะครับก็คือคุณพ่อวัฒนาก็เป็นผู้ทรงศีลนะครับก็เป็น คือเวลาคุยกับคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนเย็นนะนะครับมีความเย็นมีความชื่นใจอยู่ในตัวนะครับก็ได้ทำหน้าที่ทีนี้คุยกันไปด้วยเนาะนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รู้ได้ฟังมูลเหตุที่คุณพ่อต้องมารับใช้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นเพราะตระกูลพ่อแม่หรือได้มารับใหม่ครับเพราะว่าจะได้ให้นักศึกษาได้แนวคิดนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนแรกในครอบครัวที่มาเป็นคริสเตียนครับแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากครอบครัวนี้เป็นคนใฝ่ธรรมะธรรมโมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของผมก็คือคุณตาคุณยายท่านเมื่อท่านสูงวัยเนี่ยคุณตาเสียชีวิตขณะที่ท่านบวชเป็นพระยายเสียชีวิตนะครับท่านบวชเป็นนางชีนะครับคุณปู่เนี่ยก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ได้บวชเป็นพระแต่ว่าคุณย่าจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเข้าวัดฟังศีลฟังธรรมอะไรของท่านทุกวันพระอะไรของท่านประมาณแต่ว่าพอดีผมมารู้จักพระเยซูเจ้าเมื่อมาเรียนที่มหาลัยนะครับก็เพื่อนๆชวนมาโบสถ์เพื่อนอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสไปศึกษาพระคัมภีร์ไปเรียนรู้แล้วก็พบข้อเท็จจริงพบความจริงที่ตรงใจของผมประมาณนั้นนะครับเลยต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตก็จะเรียกว่ามีโดยหลักการและพื้นฐานมาจากครอบครัวที่อาจจะเคร่งไม่ใช่เคร่งไม่อยากจะเรียกว่าเคร่งครอบครัวก็เหมือนกับชาวพุทธทั่วไปประมาณนั้นครับอาจารย์ครับมีการทำบุญทำอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เคยคิดที่อยากจะบวชเป็นพระเหมือนกันแต่คิดว่าไม่ถูกโฉลกของตัวเองก็เลยพอได้มาเชื่อพระเจ้าก่อนก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าคือว่าถ้าผมไม่มารู้จักพระเจ้าก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่ติดเหล้าคงจะสูบบุหรี่เพราะช่วงที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเริ่มมีชีวิตที่เป็นอิสระโน่นนี่ที่จะเริ่มลองลิ้มลองสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเมื่อเอาเข้าจริงๆแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนก็ขอฝากหนุนใจลูกหลานของเรานะครับว่าการหาสิ่งบันเทิงใจด้วยเหล้าบุหรี่ด้วยเพื่อนด้วยการเที่ยวสำเร็จเทมาพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีไปวัดก็ได้ครับหรือว่ามาโบสถ์ของเราก็ได้มาเรียนรู้พวกนี้เอาสิ่งนี้เป็นสิ่งจะลงใจน่าจะดีกว่าผมก็ไม่ทราบเป็นคำตอบคำถามของท่านเป็นคำถามที่ดีนะครับไม่ทราบเป็นคำตอบเป็นสิ่งจะลงใจเป็นพระพรกับทุกท่านได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคำตอบที่ดีมากครับคุณพ่อครับก็จริงๆก็จริงๆผมสอนอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นเราก็จะมีนักศึกษาจากหลากหลายความเชื่อจากหลากหลายพื้นฐานทางครอบครัวเนาะนะครับแล้วก็ผมดีใจที่นักศึกษาแต่ละคนเลือกทางเดินของตัวเองที่ ที่เหมาะที่ควรเนาะนะครับ มีความคิดอย่างหนึ่งก็คือทุกศาสนานะครับทุกศาสนาก็จะมีแนวทางที่นำคนเข้าไปสู่ความดีเนาะนะครับทีนี้ก็ในมหาลัยขอนแก่นเนี่ยอย่างที่คุณพ่อพูดถึงเนี่ยนะครับก็เวลาที่นักศึกษาจากบ้านจากครอบครัวมาแล้วเนี่ยพอเข้าสู่โลกของมหาลัยเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองมีอิสระและเสรีภาพแล้วก็ทำให้บางส่วนก็อาจจะทำให้ล่องลอยออกจากรากฐานเดิมหรือรากเหง้าเดิมของตนเองแล้วก็ใช้เสรีภาพไปในทางที่อาจจะไม่ถูกไม่ควรนักยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของไปเดินทางไปสู่ไปยมุกหรือแม้กระทั่งในเรื่องของติดเกมติดอะไรพวกนี้ทำให้เรียนไม่จบเพราะนั้นช่องทางหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่านักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปสู่ในเส้นทางที่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองให้อยู่ในเส้นทางแห่งคุณงามความดีซึ่งก็คุณพ่อเป็นตัวอย่างให้ดีว่าในการที่จะเลือกใช้ชีวิตให้ที่ถูกที่ควรเนี่ยนะครับที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของคุณพ่อเนาะนะครับซ
ึ่งก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองเนี่ยมันก็จะนำทางไปสู่ความสุขหรือความพอดีของชีวิตนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับให้นักศึกษาตั้งเป็นคำถามไว้ในใจก่อนนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายเราก็จะได้มาตั้งคำถามกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อสุนทรด้วยนะครับตอนนี้มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งเข้ามาแล้วขออนุญาตคุณพ่อนอนนะครับคือท่านอาจารย์มหาสัจจารักษ์สัจจารักษ์ปาละโตนะครับก็ท่านได้เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์สัจจารักษ์อยู่ในสายอยู่เนาะครับผมครับขออนุญาตเจริญพรท่านอาจารย์ได้ยินอาตมาไหมครับได้ยินได้ยินครับผมก็นมัสการด้วยครับพระรองครับผมครับสวัสดีครับเจริญพรครูบาอาจารย์บัณฑิตทุกท่านทุกคนครับครับผมครับเพราะนั้นก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับในเวลาที่เหมาะที่ควรก็คุณพ่อสุนทรผ่านไปในฐานะศิลปินนะครับแล้วก็คุณพ่อวัฒนาในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ศาสนาอีกความเชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรูปท่านที่3ก็คือรูปที่3เนี่ยนะครับคือท่านพระมหาสัจจารักษ์ปาละโกนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มมร.มหาวิทยาลัยมหาปุรวิไลนะครับแล้วก็เป็นอะไรล่ะเป็นผู้รับใช้พระรัตนตรัยคือรับใช้ศาสนาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ท่านจะมาบอกในเป้าหมายของชีวิตของท่านเป็นยังไงนะครับก็กราบให้มนด้วยความเคารพครับผมครับก็เจริญพรท่านอาจารย์หงหวนท่านวิทยากรและก็นักศึกษาผู้รู้ทุกท่านทุกคนอาตมาภาพพระมหาสัจจรักษ์ปาละโกซึ่งจะว่าไปแล้วก็คือลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หงหวนเป็นรุ่นน้องของท่านอาจารย์พุทธลักษณ์ปราบนอกเป็นรุ่นน้องของท่านไพบรินทร์ขาวงามจบมาจากที่เดียวกันเป็นวิทยาลัยสงฆ์ญาติโยมฉะนั้นแล้วมุมมองนะมุมมองก็คงจะมาทางธรรมก็คงจะมาทางธรรมอาจจะแตกต่างจากท่านอาจารย์สุนทรซึ่งจะมาสายในลักษณะของการเถิดเทิงเป็นการบันเทิงซึ่งแต่ว่าในเนื้อหาของกรลำของอีสานจะเป็นไปในแนวจันโลงโดยเอาธรรมะมาเผยแผ่ในรูปแบบของการแฝงหลักคำคำสอนเข้าไปตรงนี้คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านซึ่งทำได้ดีมากแล้วก็จะถูกฉลกกับคนอีสานบ้านเราเพราะคนอีสานบ้านเรามีลักษณะนิสัยนะครับมักมวนบอกง่ายๆว่าคนบ้านเฮาเนี่ยเป็นคนมักมวนนะครับท่านอาจารย์ให้ข้อมูลแล้วก็สอบถามมาว่าอาตมาว่างไหมก็ยินดีแล้วเต็มใจเพราะว่านานๆทีจะได้มีโอกาสได้ทำอะไรในการทดแทนคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมีน้ำใจมีความเมตตามาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มเนน้อยท่านอาจารย์ก็ถามว่าจริยศาสตร์หรือมุมมองหรือการใช้ชีวิตของคนที่เป็นพระเนี่ยมีอะไรบ้างท่านพระอาจารย์บวชอยู่มานานขนาดนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะบวชแค่7วันลืมสึกตอนนี้ก็เกือบ30ปีแล้วก็ตอนแรกญาติโยมตอนแรกนี้มีรุ่นพี่เขาไปบวชเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์วังน้อยนะจากเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากว่าเรามีฐานะทางการเงินทางครอบครัวไม่พร้อมฉะนั้นนี่คือคุณค่าของพระไตรที่พระเนียนนี่จะพูดกันว่านี่คือคุณค่าของพระไตรที่ให้เด็กผู้ชายในประเทศไทยมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนไปเรียนก็รุ่นที่ไปสอบก็จะมี400กว่าคนเราก็จะคัดเอาอยู่100นะทีนี้พอไปบวชเรียนตอนแรกเลยท่านอาจารย์ถามว่ามีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายแรกๆก็ยังไม่คิดไว้แต่มันมีแว๊บนึงแว๊บเข้ามาว่าเมื่อเรียนจบแล้วตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเรียนจบระดับไหนคือม.6หรืออาจจะเป็นปริญญาแต่มันแว๊บมาในช่วงของอยู่ม.1ม.2ว่าศึกแล้วเราก็คงเหมือนกับคนทั่วไปที่เรามาฝากอนาคตไว้กับพระศาสนาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเราอาจจะเดินทางต่อในสถานะใหม่ตอนนั้นคิดอยู่แค่นี้แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆหรือว่าturning point ของชีวิตจริงๆมันเริ่มเมื่อปี2538พอดีมีเพื่อน
อยู่กลุ่มหนึ่งเขาเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทางอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแล้วก็อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเขาบรรเรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็พอกลับไปเขาก็ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ของเขาอาตมาภาพตอนนั้นเป็นเนรก็ขอไปกับเขาด้วยบอกว่าเออเราเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกมาแล้วเนี่ยในลักษณะของการปริยัติเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติบ้างหรือถ้าไม่รู้อะไรบ้างมันก็เป็นเพียงแค่คนอ่านแผนที่มันไม่ใช่นักเดินทางที่แท้จริงนะก็เลยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนว่ากรรมฐานสอนคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืออะไรอยากจะไปเอาในภาคปฏิบัติบ้างเพราะว่าถ้าเป็นการท่องหนังสือนี่บอกเลยว่าจบทุกเล่มในการเรียนปริยัติแต่ว่านั่นก็คือแผนที่ที่เราอ่านเราอาจจะชี้จุดตรงแต่ว่าก้อนหินภูเขาอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นทุกระยะทุกปีทุกเวลาเราอยากจะรู้สิ่งที่แท้จริงเราก็เลยไปกับเพื่อนๆทีนี้พอไปถึงแล้วตอนนั้นน่ะพอกราบท่านอาจารย์รูปหนึ่งลงปั๊บท่านก็มานั่งไปกับเพื่อน2คนเพื่อนเรานั้นชื่อว่าสมเด็จปีชาอาการเป็นคนศรีสะเกษกราบปุ๊บท่านก็เลยชี้หน้ามาทั้งที่ไม่เคยเจอท่านมาก่อนเลยท่านบอกว่าเน้นนี่ต่อไปจะได้เป็นครูบาอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้ตอนอยู่ม.3แต่ว่าตอนนั้นอ่ะอาตมาไม่รู้หรอกว่าคำว่าครูบาอาจารย์นี่เราชอบไหมเราอยากเป็นครูหรือเปล่าหรือเราอยากเป็นอะไรแต่ความคิดมันมาตัดสินเมื่อตอนที่จบม.6แล้วอยากจะเลือกคณะเลือกสาขาที่จะเรียนปรากฏว่าไม่อยากเป็นครูเลยมีเหตุผลที่เรามองตัวเองก่อนว่า1เราคิดว่าเราคงไม่มีความรู้ที่จะไปสอนใครได้2ณตอนนั้นปี2540ว่าเด็กสมัยนี้พูดยากว่ายากสอนยากเราคงจะไม่มีจิตวิทยาขนาดนั้นแล้วก็บุคลิกอาตมาเองก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตพอสมควรชอบอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่กับความคิดอยู่กับธรรมะครูบาอาจารย์อ่านธรรมะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วในแต่ละวันที่มันจะผ่านไปจึงไม่รู้สึกว่าอะไรคือความเงียบเหงาอะไรคือความว้าเวกของคนไม่เข้าใจเลยจริงๆญาติโยมอันนี้อาตมาเล่าให้ฟังเลยว่าในสมัยเรียนไปบางครั้งนี่เราก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าพ่อแม่ที่ทำแต่งานแล้วเลี้ยงลูกด้วยเงินโดยไม่มีภาระไม่มีเวลาให้ลูกนี้ลูกอยากใดก็เอาเงินไปซื้อเอานะคำว่าขาดความอบอุ่นคืออะไรบางทีเราก็มีคำถามขึ้นในใจเพราะเราชอบอยู่คนเดียวเงียบเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ขาดอีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นยังไงความว้าเหวอาตมามันเป็นยังไงความว้าเหวก็เลยแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราอยู่ได้อยู่กับธรรมะครูบาอาจารย์อ่านหนังสือฟังเทศไปแล้วเราก็จบไป4-5 ทุ่มง่วงก็จำวัดปฏิบัติสวดมนต์ก็ทำประจำมันก็เหมือนมันมีวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่เรามีอยู่อย่างนี้แต่มีอยู่วันหนึ่งอาตมาจำได้ยังอยู่ที่วัดป่ารัตนมงคลอยู่ติดกับโรงเรียนขามแก่นนครไฟดับคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ทุกอย่างเงียบหมดแล้วความรู้สึกมันจู่โจมเข้ามาในใจโยมเอ้ยเจ้าหูวะโยมรู้ไหมครับว่าโอ้ดีว่าความว่าเป็นยังไงวะนะครับนี่บอกความเงาเป็นยังไงเนี่ยแบบมันไม่มีเราไม่รู้มีจะปฏิสัมพันธ์กับใครเราไม่รู้จะมีไปรีแอคชั่นกับใครหรืออะไรยังไงก็เลยมันมีความรู้สึกอยู่ตัวโอ้เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็สอนตัวเองว่าเราเอาตรงนี้แหละสอนตัวเองว่าเฮ้ยถึงว่าสิคนที่เขาไม่ชอบอยู่คนเดียวเขาถึงออกไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปสังคมหรือไปอะไรก็ได้ที่มันต้องผ่านการเวลาให้มันผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาเขาถึงกลับมานอนทีนี้เราก็มีมุมมองตัวเองว่าถ้าเราจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้เราจะเป็นคนที่ออกห่างหรือว่าเดินทางห่างไกลจากเส้นทางแห่งความดีเพราะเราจะไปคุกคีกับเพื่อนบางทีคำว่าเพื่อนถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็โอเคแต่ส่วนใหญ่ในลักษณะของวัยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิตรปฏิรูปได้ทำสิ่งที่ทำให้เราบางทีก็มีผลเสียที่ไม่ดีเป็นในกติกับมากับเรานะทีนี้ก็เข้าใจเราก็ต้องประคับประคองตรงนี้ให้ดีอันนี้คือความรู้สึกที่สอนตัวเองสิ่งหนึ่ง
ทีนี้ในวัดนั้นนะครับในวัดนั้นที่อาตมาไปบวชไปศึกษาอยู่กับท่านนะปีนั้นมีธรรมะครูบาอาจารย์หนังสือธรรมะชนิดในวารสารหรือนิตยสารโลกทิพย์นี่กำลังออกมาแล้วก็สมัยนั้นมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะมากมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีท่านสิทธาเชตวันเอามาเขียนคนนี้เขียนประวัติครูบาอาจารย์จนสุดท้ายในนิตยสารโลกทิพย์จนกระทั่งท่านเองก็ต้องไปบวชเพราะว่ามีความซาบซึ้งในประวัติของพระเถระพระกรรมฐานท่านก็เลยไปบวชหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นก็เลยทำให้อาตมานี้ประทับใจในมุมมองแล้วก็ในทัศนคติของชายชาติอาชาในของความเป็นพระสงฆ์แล้วปีพ.ศ. 2538นั้นเป็นปีที่อาตมาได้ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ลักเลวโตวัดศรีเมืองแล้วก็ไปเห็นพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสายศิษย์หลวงปู่มั่นมาเยอะมากแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่หลวงปู่เทศรังสีวัดหินมะเป้งท่านมรณภาพก็ได้ไปกราบสรีระดังนั้นเราเห็นพระกรรมฐานมารวมกันอยู่ทั้งสองงานนี้ก็มีความประทับใจเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่งดงามมากในสิ่งที่เห็นอยู่ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2542เพื่อนรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นนาคหลวงบวชโดยสมเด็จพระเทพท่านบวชให้แล้วก็ปี2542นั้นอาตมาก็เป็นพระแล้วท่านอยากจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมะทางวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่จังหวัดอุดรธานีแต่ตอนไปน่ะเราได้ไปแวะที่วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเราไปดูว่าเอวิถีชีวิตของคนที่เป็น HIV นี่เขาเป็นยังไงเขามีการอยู่ชีวิตเป็นยังไงญาติโยมเชื่อไหมว่าอาตมาไปอยู่ที่นั่น2สัปดาห์เห็นภาพสภาพจริงและความเป็นอยู่ซึ่งสมัยนั้นHIV เป็นที่เพิ่งเป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่เกรงกลัวไม่เหมือนปัจจุบันนี้อาตมาเห็นทุกอย่างแล้วท่านอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณอรกฎท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านมาหาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านมาหาไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะเขาจะดีใจมากเลยเมื่อมีคนไปดูไปถามว่าเป็นยังไงเพราะแต่ละวันคนไข้เหล่านั้นจะไม่ค่อยมีญาติแล้วท่านก็เล่าถึงวิบากกรรมหรือชะตากรรมของคนที่ติดเชื้อ HIVตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรวมทั้งอาตมาและเพื่อนที่ไปใหม่ท่านหลวงพ่อแล้วก็มีอยู่ไม่เกิน 7-8 รูปที่เป็นพระปกติไม่ติด HIV คนอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม้กระทั่งพระบางรูปที่มาร่วมฉันกับว่าอาตมาเองบางทีนั่งฉันอยู่ดีๆญาติโยมหงายหลังพึ่งไปเลยเพราะว่าเชื้อโรคมันเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวโรคนี้ก็คือภูมิคุ้มกันมันบกพร่องโรคอะไรต่างๆก็จะจู่โจมมาได้ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็มีวงหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยมหานี้เป็นวง SIB Brand วง SIB Brand นี้เป็นคนที่ติด HIV แล้วเขาก็มาตั้งวงกันท่านมหาเข้าไปฟังหน่อยนะที่ให้กำลังใจเขาหน่อยแต่เราก็เข้าไปกับเพื่อนสองรูปท่านอาจารย์ท่านก็ตามเข้าไปด้วยแล้วก็เราก็เห็นว่านี่คือความทุกข์ที่มันจู่โจมจิตใจในครั้งแรกที่เห็นเอาว่าสิ่งที่เราเรียนมาที่พุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจ4นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจและชื่อว่าทุกข์แล้วเหตุเกิดความทุกข์ของคืออะไรเหตุเกิดความทุกข์ของคือตัณหาคือกามคุณกามตัณหาภวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วความไม่รอบคอบไม่รู้จักป้องกันไม่รู้จักการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทตรงนี้ทำให้เราต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่ยาวนานดังนั้นทุกแปลว่าสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จากที่เคยอยู่เหมือนปกติธรรมดาทั่วไปต้องมาอยู่ในสถานที่ที่จำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็เดินเข้าไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าเด็กๆที่วิ่งอยู่นี้7-8คนนี้ท่านมาหารู้ไหมตอนนี้พ่อแม่เขาตายหมดแล้วเมื่อตอนที่เขาอายุ8ปีเขาก็จะเสียชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็ทุกคนที่ขึ้นอยู่ในเล่นอยู่ในวงข้างบนเวทีก็ทุกคนก็เป็น HIV แต่เรามานั่งฟังแล้วก็มาให้กำลังใจเขาเสร็จจากนั้นไปหลวงพี่สองรูปที่เคยอยู่ร่วมกันบางทีเดินไปบิณฑบาตได้ยินเสียงบาตรข้างหลังดังไปท่านหมายความว่าท่านหมดสติเป็นลมแล้วก็ฟูบไปแล้วบาตรนี้หลุดจากมือไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ประสบทีนี้มันก็สอนเราเพราะว่าเรากำลังจะไปเส้นทางที่พระเจ้าสอนไว้พอดี
แล้วสิ่งนี้เราเรียนมาเรามาเอามาจากตำราก่อนแล้วพอมองเห็นสภาพจริงเราก็เลยได้นำน้อมมาโอปนายิโกมาสอนตัวเองว่านี่คือความทุกข์จริงๆเลยนี่คือสิ่งที่คนอื่นประสบอยู่เราไม่เอาตัวเองเข้าไปทดสอบสิ่งนั้นด้วยตัวเองแต่เราเอาคนอื่นที่เป็นอุทาหรณ์สอนเราว่าเราจะทำยังไงเราจึงจะไม่ประสบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วพระพุทธเจ้ามองไกลกว่านั้นอีกเพราะพระพุทธเจ้าเป็นนักทฤษฎีเหมือนกันเมื่อพระองค์มองไปแล้วว่าสิ่งนี้คนที่เขาเกิดมาก่อนเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแต่ว่ายังไม่สามารถหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้มันน่าจะมีทางแต่ว่าทางที่คนโบราณร่ำเรียนมานี่ก็ต้องลองดูหน่อยเหมือนที่พระเจ้าเคยหลงปฏิบัติหลงทางไป6ปีด้วยการปฏิบัติอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็บอกว่าด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทโธนี่ตัดรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคในองค์8นี้แหละคือเป็นทางสายเอกที่จะทำให้คนทั้งหลายนี้เดินสู่จุดหมายปลายทางซึ่งเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีไปขอครูบาอาจารย์ไม่เคยรู้จักท่านเลยไปด้วยกัน2รูปบอกว่าเป็นพระอคันตุกะมาขอปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมแต่ว่าพวกผมเป็นพระปริยัตินะครับไม่เคยผ่านสายปฏิบัติแต่ท่านก็เมตตาท่านก็ให้อยู่ทีนี้แล้วท่านก็สอนตรงนี้ประทับใจในคำสอนของท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์ของท่านจะสึกไปจะสึกขาลาเพศท่านจะบอกว่าท่านจะสึกไปทำไมอยู่นี่ก็ดีแล้วอยู่บ้านอยู่เป็นพระก็ยังเลี้ยงข้าวชาวบ้านเขาก็เลี้ยงมาสึกออกไปแล้วยังจะไปนั่งยังจะไปแย่งตำแหน่งงานของชาวบ้านอยู่อีกเหรอทำไมไม่บวชต่อตำแหน่งพระอรหันต์ยังว่างอยู่ทำไมไม่มีใครอยากได้ท่านบอกอย่างนี้ท่านก็สอนแล้วเราได้ฟังตอนนั้นปีนั้นมีทั้งบัณฑิตที่มาจากวัดเทพศิรินทร์ที่เป็นนักศึกษาของมอมหิดลเป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งท่านจะนำพระคุณเจ้ามาตลอดเลยนำท่านนักศึกษาที่บวชแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ที่วัดนี้แล้วก็มีนักศึกษารูปหนึ่งมาจากมอจบแล้วเป็นนักศึกษาจากมอศิลปากรนะครับอีกรูปหนึ่งเป็นนักเป็นคนทำงานอยู่ที่ปูนซีเมนไทยอินซีอาตมาไม่รู้ว่าชื่อจริงเครือปูนซีเมนไทยตานุกอินซีเจอกันท่านชื่อว่าครูบาประสิทธิ์ครูบาประสิทธิ์นี้ทำงานแล้วก็ลาบวช3เดือนแต่ปรากฏว่ามีความซาบซึ้งในการบรรพชาในการอุปสมบทก็เลยขอบวชต่อไม่น่าเชื่อว่าเจอกันปี42ไปเจอกันอีกทีครับท่านอาจารย์หวนเจอที่ใต้ต้นโพวัดพุทธคยาครับเจอที่ต้นโพพุทธคยาเจอกันแล้วชี้กันเลยเอ้าท่านครูบาประสิทธิ์เอ้าครูบารักมาด้วยเหรอเอ้าท่านมาอะไรของผมมาเรียนแล้วท่านน่ะผมมานมัสการสังเวชนียสถานแล้วเกิดความประทับใจไม่สึกแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการพูดคุยแล้วสอบถามไปแล้วก็คำสอนของครูบาท่านครูบาอาจารย์แม้กระทั่งเพื่อนกันที่ไปด้วยกันเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาหาท่านไปอยู่ในสังคมเมืองหมายความว่าตอนนี้เพื่อนของกับผมเพื่อนน้องอาตมาคนนั้นท่านออกปฏิบัติแล้วอยู่ที่วัดป่าส่วนอาตมาอยู่ในเมืองท่านบอกว่าท่านมาหาท่านอยู่ในเมืองท่านต้องรักษาตัวเองนะท่านต้องรักษาตัวเองให้ดีแล้วถ้าอย่าพยายามทำความชั่วอย่าพยายามทำผิดถ้าวันไหนไม่ได้ทำความดีก็อย่าไปทำความชั่วเพิ่มให้ตัวเองท่านจะสอนเราแบบนี้นะครับแล้วเราก็ท่านก็จะสอนบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเราหลงไปมากโดยที่ไม่รู้ว่าการที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็เหมือนกับคนบ้าที่วิ่งไล่เงาตัวเองอ่ะมันไม่มีทางจับได้ตัวเป็นๆหรอกเงาน่ะมันไม่ได้อยู่แล้วเหมือนสิ่งต่างๆวัตถุทั้งหลายที่เราได้มาสุดท้ายเราต้องปล่อยวางอยู่แล้วเมื่อตาเราหลับลงตอนเราเกิดเด็กทุกคนจะกำมือเหมือนอยากได้ฉันต้องเอาทุกอย่างมาไว้ในกำมือของฉันพ่อแม่ก็จะเอาถุงผ้าเล็กๆมาใส่แล้วก็บอกทุกอย่างเราต้องควบคุมต้องอยู่ในกำมือเราแต่ตอนตายเราต้องแบกมืออยู่แล้วนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะหยิบเอาไปได้ตรงนี้ท่านก็จะสอนท่านก็จะบอกแล้วท่านบอกว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วมันต้องเกิดใหม่อยู่แล้วตายไปมันต้องเกิดใหม่ชีวิตคือการรวมกันของรูปกับนามของกายกับจิตความตายคือการจากกันความตายคือการจากกันของกายและจิตหรือว่าจิตและก็สสารหรือวัตถุแต่การเกิดใหม่คือการกลับมารวมกันของจิตและวัตถุหรือว่ากายและจิต
คือรูปกับนามแต่ว่ามันจะมารวมกันในรูปแบบของอะไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุสถานภาพเงื่อนไขต่างๆเช่นบางคนอาจจะเกิดเป็นคนเหมือนเดิมบางคนอาจจะเกิดเป็นเทวดาบางคนอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คือการนำกลับมารวมกันของธาตุ4ขันธ์5ที่เราเรียนมาหรือที่เราฟังพระเทศก็ได้นะครับทีนี้พอเราคิดอย่างนั้นว่าไอ้คนเราเมื่อกลับมาเกิดเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราต้องเรียนกอไก่ใหม่วุฒิทางการศึกษาของพระพุทธเจ้านี้ถ้าจบแล้วไม่มีทางกลับไปเรียนซ้ําแต่ว่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์จนกระทั่งถึงศาสตราจารย์สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติเฉพาะบุคคลแม้กระทั่งลูกทายาทของเราก็ไม่สามารถเอาไปจากเราได้และกฎหมายก็ไม่ยอมด้วยคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองและธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับในขั้นของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เมื่อเราเรียนจบแล้วตรงนี้ไม่มีการกลับมาเรียนซ้ำไม่มีการกลับมาย้อนใหม่คุณจะได้คุณธรรมนี้ต่อไปในภพหน้าแล้วเป็นการตัดเส้นทางของวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดของคุณด้วยนั่นก็คือเส้นทางของการบรรลุนิพพานฉะนั้นแล้วดอกอาตมาก็เลยมองว่าเอายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นหลังจากจบมาจากอินเดียใหม่ๆปี2549เพื่อนคนหนึ่งโทรมาตอนนี้ทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่สารคามโทรมาบอกว่าเขาเป็นห่วงเขาบอกว่าหลวงพี่จะเอายังไงกับชีวิตจะใส่ผ้าเหลืองหรือจะใส่ผ้าลายเขาถามจะตัดสินใจยังไงก็รีบตัดสินใจเพราะเวลามันมีไม่มากแล้วอันนี้อาตมาก็เลยคิดว่าขออยู่อย่างนี้ไปก่อนเพราะยังมีความสุขดีอยู่ยังไม่คิดอะไรมากทีนี้ก็อยู่มาเรื่อยๆก็เลยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2565นี้มาอยู่ขอนแก่นตั้งแต่ปี51และก็สิ่งหนึ่งที่เห็นถึงความทุกข์ทรมานกับตัวเองเลยก็คือการเกิดอุบัติเหตุในเมื่อปี52วันที่25มกราคมตอนนั้นน่ะมีสัญญาณมาบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะตาขวากระตุกนี่มันจะมีอะไรกับชีวิตเราหรือเปล่าเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ไปเรียนอยู่อินเดียเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดไปดูเขาแอบไปดูเขาแล้วก็เขาส่งข้อมูลส่งเมลมาบอกว่าหลวงพี่โชคไม่ดีนะเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้ดวงตกอะไรก็ว่าไปเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าหลวงพี่ต้องจัดอย่างนี้นะต้องทำงานต้องทำแบบนี้อาตมาคิดในใจว่าเขาเป็นพราหมณ์เนาะเขาเป็นศาสนาพราหมณ์ท่านอาจารย์เขาเป็นพราหมณ์ฮินดูแล้วเขาจะเชื่อเรื่องโชคเรื่องรางเรื่องการอย่างนี้แต่มาก็คิดในใจว่าคนยังเฮ่าหนีบ่ติโชคลายเราจะมาคิดอย่างนี้คนยังเฮ่าหนีบ่ติโชคลายนะครับหลังจากนั้นก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับต้นไม้คนขับหลับในมาด้วยกันเก้านะครับมาด้วยกันเก้าคนแล้วก็เสียชีวิต5แล้วก็จะมาเองก็ต้องผ่าตัดในปี2557ใส่กระดูกตันหลังทั้งหมดเลยตรงนี้ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่มันประจักษ์ก็คือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านทั้งหลายว่าเมื่อเรายังมีกำลังวังชายังดีธาตุ4ขันธ์5เรายังสมดุลกันอยู่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยการสั่งสมคุณงามความดีหรือว่าการเดินในเส้นทางแห่งความดีหรือความถูกต้องดีงามเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆพระเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนเต่าตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่แล้วเราก็ทิ้งบ่วงเล็กๆลงไปในมหาสมุทรนั้นโอกาสที่เต่าตัวนั้นอ่ะอยู่ใต้ทะเล100ปีจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วโผล่มายังไม่พอโผล่มาแล้วหัวของเต่านั้นอ่ะเข้าไปในวงไอ้วงห่วงนั้นอ่ะตรงพอดีเป๊ะน่ะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากขนาดไหนนักศึกษาลองคิดดูครูบาอาจารย์น่าจะทราบอยู่เนาะวันนี้ก็ขออภัยที่เอามะพร้าวมาขายสวนพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านั้นอีกนักศึกษาลองพิจารณาดูว่าเราเกิดมามีอาการครบ3ซีซอนในขณะที่บางคนนั้นเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะมีไม่พร้อมเหมือนเรานั่นแสดงว่าเขาต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่บกพร่องไปในการใช้ชีวิตหรือว่าในการสร้างกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเองในอดีตชาติที่ผ่านมาในการเกิดใหม่จึงทำให้สภาพเรานั้นไม่เต็มที่ในการไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนะครับขาของแขน2สมอง1ธาตุ4ยังสมดุลอยู่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่มีโรคพาพยาธิอะไรมาเบียดเบียน
การสร้างคุณงามความดีนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากนะครับแล้วก็ทำไปเถิดอย่างที่หลวงปู่เหลียนท่านบอกว่าความสำเร็จทุกอย่างมีความดีอยู่เบื้องหลังตรงนี้ความสำเร็จทุกอย่างของคนเรามีความดีอยู่เบื้องหลังสองสามปีก่อนน่าจะเป็น4ปีก่อนอาตมาไปเรียนที่มหาสารคามท่านอาจารย์ก็เป็นสาขานั้นน่ะมีพระเป็นไปเรียนรูปแรกแล้วก็รูปเดียวตอนนี้นะครับครูบาอาจารย์เขาก็วางตัวไม่ถูกไม่รู้จะปฏิบัติตัวกับพระยังไงทำอย่างนี้จะถูกไหมทำอย่างนี้อาจารย์จะผิดไหมสนุที่โยมจะเป็นบาปไหมเพื่อนๆก็งงว่าปฏิบัติกับพระนี้จะบาปไหมเอ๊ะเราก็สงสัยถามตัวเองคำๆในใจว่าเอ๊ะเรานี่สรุปแล้วเนี่ยพระนี่เป็นตัวบุญหรือตัวบาปเพราะว่าคนนี้ทำอะไรก็มองว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็กลัวบาปก็กลัวบาปอย่างนี้แต่ว่าพอได้ไปเห็นโลกของญาติโยมแล้วก็รู้ว่าญาติโยมคารวะนี้เป็นเพศที่มีภาระมากมีการงานมากและมีเวลาน้อยแต่ว่าบางคนก็พยายามที่จะทำความดีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชมเชยแต่เท่าที่สังเกตดูเนาะคนที่เข้าวัดจำศีลทำบุญมีแต่ผู้หญิงเนาะอยากจะให้ผู้ชายเข้าวัดบ้างอยู่นะจะมานะครับมีแต่เทพธิดาเทพบุตรน้อยมากเลยที่จำศีลอยู่ที่วัดก็เหมือนกันมีแต่ผู้หญิงมาจำศีลมาใส่ชุดขาวนะครับมีแต่เทพธิดาเต็มเลยแต่เทพบุตรนี้หาน้อยมากไม่รู้ไปอยู่ไหนแต่ถ้าชวนไปตีไก่หรือชวนไปหว่านแหไปไม่แน่อาจจะเยอะก็ได้นะอาจจะแต่ว่าก็อยากจะญาติโยมไม่อยากให้ประมาทในชีวิตตรงนี้พอท่านไม่รู้จะพอได้ไหมท่านอาจารย์เจริญพรจากนักการท่านอาจารย์มหาสัจจรัตน์ปาระโกแห่งมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัมย์นะครับ นะครับที่ได้มาเล่าประวัติแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนะครับในการเป็นสมณเพศประกอบการเรียนในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตของจริยศาสตร์นะครับซึ่งได้ให้นักศึกษาจริยศาสตร์ได้ฟังนะครับซึ่งวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านก็คือคุณพ่อสุนทรสายทีคุณพ่อวัฒนาพรหมโคตรนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาสัจจรัตน์ปาระโกนะครับซึ่งผมคงไม่สรุปอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่าคำอธิบายคำพูดที่ในเรื่องของการเสวนาเนี่ยนะครับจะมีความชัดเจนเดี๋ยวผมจะให้หน้าที่ของนักศึกษาที่ช่วยผมอยู่เนี่ยนะครับให้นักศึกษาตั้งคำถามนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลา14:39 นะครับก็อีกเหลือเวลาประมาณสัก10-15 นาทีเนี่ยนะครับเป็นช่วงคำถามนะครับถามคุณพ่อสุนทรถามคุณพ่อวัฒนาแล้วก็ถามท่านอาจารย์ภาสจารัตน์แล้วก็จะได้มีการสรุปแล้วก็ให้นักศึกษากล่าวขอบคุณรวมทั้งในการตั้งคำถามนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ช่วยอาจารย์ไปไหนแล้วของคุณนักนิดนึงขออนุญาตจอดนอกยังอยู่ไหมครับอยู่ครับนัทพลนัทพลจอดนอกนะครับก็พวกเราได้ฟังมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แทนทำหน้าที่แทนอาจารย์ในการให้นักศึกษาตั้งคำถามนะครับกับวิทยากรทั้ง3ท่านครับผมครับครับให้ถามใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับคือผมเรียงลำดับเลยนะครับผมพอถามคุณพ่อสุอะไรนะครับสุขุสุนทรสุนทรสุนทรนะครับครับคิดว่านะคิดว่าวัฒนธรรมอีสานหรือว่ากลอนลำเนี่ยนะครับเมื่อคุณค่าของกลอนลำเนี่ยมันคุณพ่อคิดว่ามันมีคุณค่าอย่างไรสูงสุดต่อคุณพ่อในชีวิตคุณพ่อเราจะนอนอยู่เนาะครับผมครับอยู่เข้าจานมาถึงหนูถามว่าคุณค่าของการร้องรำนี่มันมีคุณค่าอะไรที่สูงสุดอยู่นั้นตามความเห็นของพ่อรู้สึกเลยนะครับว่ามันมีคุณพ่อรู้สึกว่าคุณค่าสูงสุดที่พ่อรู้สึกได้ครับวัฒนธรรมอีสานในการร้องรำไม่ว่าจะดีหรือชั่วนะครับคุณพ่อรู้สึกว่าคุณค่าสูงสุดของพ่อที่ได้ทำอย่างนี้นะฮะคืออะไรครับต้องเท้าความไปถึงเรื่องของการร้องรำก่อนเพราะว่าหมอรำ
หมอลำอีสานเนี่ยมันรับรองไม่ได้ว่ามันเกิดมาตั้งแต่พอสอเท่าไหร่แต่เชื่อว่ามันเกิดมาเนิ่นนานแล้วล่ะมันจะต้องมีการใช้ในเรื่องของการอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำศึกสงครามไปทำกิจกรรมฝ่ายน้ำล้นหรือไปทำงานบุญกิจกรรมประเพณีที่มันใช้พละกำลังในการผ่อนคลายหรือการรีแลกซ์หรือวิธีการเขาก็จะใช้วิธีการการร้องการรำซึ่งบางทีเนี่ยอย่างสมมติว่ามีบุตรหลานในยุคก่อนนะไปสู้รบตบตีกลับบ้านเป็นอาจจะเป็นสมัยเราอาจจะเรียกว่าทหารผ่านศึกเนี่ยการเอาหมอร้องหมอลำมาทำพิธีลำส่งเสริมคุณงามความดีอวยพรในสถานะที่คุณเป็นผู้รับใช้ชาติเนี่ยพลังหรืออินเนอร์ทั้งหมดมันก็จะเกิดมีทำให้เราเนี่ยรู้สึกก็มีผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมีความหมายถ้าเมื่อกี้นี่หนูถามว่ายังไงนะมีความหมายสูงสุดว่ายังไงใช่ไหมครับครับสำหรับคุณพ่อเลยคุณพ่อรู้สึกยังไงพ่อเนี่ยยิงแล้วคำว่าหมอลำเนี่ยมันอยู่ในเนื้อหาของกลอนลำเนี่ยมันแฝงด้วยปรัชญามันแฝงด้วยองค์ความรู้ในเรื่องของการบอกกล่าวเล่าเตือนหรือบอกสอนใช้วิธีการเราจะบอกสอนโดยตรงๆเขาก็ไม่เชื่ออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่จะสอนลูกหลานเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องความเคยชินอยู่บ่อยๆแต่ถ้าสมมติไปเปิดฟังปุ๊บเนี่ยสมมติมีการร้องรำบุญคุณพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นะเราอาจจะมีส่วนสำนึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรก็จะประมาณนี้ถ้าถามว่ามีประโยชน์สูงสุดมีคุณค่าสูงสุดมีคุณค่าสูงสุดมากเลยลูกเป็นคำถามที่ดีมากเนาะของรัตพลเยี่ยมเยี่ยมครับท่านครับผมครับนี่ใครจะถามอะไรต่ออีกไหมนัทพลลองให้เพื่อนๆในหน้าจอเป็นคนตั้งคำถามนะครับผมอยากเพื่อนชื่อว่าพันนิตานี่ไหมครับช่วยตั้งคำถามพันนิกาพันนิตาหรือพันนิตาครับพันนิปณิตาใช่ไหมชื่อสมเด็จปณิตาปณิตาปณิตาอยู่ไหมครับปณิตาได้ยินเสียงอยู่ไหมเนี่ยได้ยินค่ะปณิตาตั้งคำถามหรือจะถามวิทยากรท่านไหนลองครับเป็นเรื่องหมอลำก็ได้ค่ะอาจารย์ได้ครับเชิญครับก็จะตั้งคำถามว่าไงดีก็คือหมอลำนี้เขามีแบบว่าหลักการเขาเรียกว่าอะไรหลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนเรียนทั่วไปในระบบไหมคะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตตอบน่าจะเป็นคำถามของผมโดยตรงครับอาจารย์ครับหลักสูตรของการเรียนหมอลำซึ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรเนี่ยเขาจะเปิดสอนเรื่องสาขาดนตรีในระดับปริญญาตรีแต่ถ้าเป็นของมขอเราเนี่ยเขาเปิดปีนี้ปีแรกนะลูกทั้งระดับปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเปิดปีนี้เป็นปีแรกเลยของคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบสายหมอลำโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นอาจจะเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายประถมเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมอลำประจำจังหวัดอย่างเช่นคุณแม่ราตรีศรีวิไลซึ่งประสานกับวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยท่านก็จะมีการลงไปสอนในเรื่องของโรงเรียนหมอลำหลักสูตรวิธีการเทคนิคเอาแบบง่ายๆการประพันธ์กลอนลำแบบง่ายๆเริ่มต้นจากตรงไหนจะใช้วิธีการอะไรแต่ต้องบอกก่อนนะมันเป็นความรู้เฉพาะทาง
เฉพาะศาสตร์นี้ครับอืมตอนนี้ตาตั้งคำถามได้ชัดเจนได้ดีมากแล้วนะครับอีกข้อต่อไปเอาครับคุณนฤมลครับนฤมลนะครับค่ะถามใครก็ได้เหรอคะใช่ครับแล้วประกอบดีเนาะนะครับโอเคค่ะสักครู่นะคะค่ะอยากจะถามพระอาจารย์นะคะคือพระอาจารย์พูดว่ามีไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับความเหงาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามว่าเคยมีช่วงเวลาที่แบบยากลำบากไหมค่ะแบบว่าเราต้องจัดการกับตัวเองยังไงอะค่ะเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะแบบว่าต้องการให้คนอื่นรับฟังอะไรเงี้ยค่ะครับอาจารย์ไมค์ไม่ได้เปิดครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับอาจารย์ไมค์ยังไม่ได้เปิดครับอ๋อโอเคนะครับอาจารย์ขอเจริญพรขออภัยเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์เจริญพรสำหรับคำถามเมื่อสักครู่อาจารย์ขอบอกอย่างนี้ว่าหลายๆครั้งที่สอนวิชากรรมฐานแล้วก็เล่าให้นักศึกษาฟังว่าชีวิตของพระอาจารย์หรือว่าการชีวิตของพระอาจารย์นี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของเส้นตรงไม่ค่อยมีความสุขแบบสุดตรงแล้วก็ไม่ค่อยมีความทุกข์แบบสุดตรงเท่าไหร่ในเรื่องของความของใจเนี่ยถ้าเป็นสภาวะของใจนี้มันจะค่อนข้างที่จะพอประคับประคองไปได้ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ว่าถ้าเป็นความทุกข์กายนี้รู้สึกจะเยอะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้มันจะถูกโจมหรือว่ามันจะได้รับมาเยอะพอสมควรพระอาจารย์ขอเล่าให้ฟังแบบย่อๆเคยตกบ้านแล้วแขนหักไม่ได้ไปโรงเรียน3เดือนเคยอยู่ๆขาก็ปวดเดินไม่ได้ไม่ได้ถูกสัตว์หรืออะไรต่อยอันนี้ก็นานเหมือนกันเคยถูกอุบัติเหตุรถชนเมื่อกี้ต้องพักฟื้นเคยฟ้าผ่าแต่ว่าลุกหนีได้ทันอย่างนี้ก็มีอันนี้คือทุกใจที่มันผ่านมาได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นคงจะเป็นวิบากของเราคงจะเราเคยทำอะไรไว้ทีนี้พอมันผ่านไปได้ใจมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่พระอาจารย์เคยฟังเทศของหลวงปู่อุทัยสิริทโรที่วัดปากเขาใหญ่ญาณสัมปันโนซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีครูบาอาจารย์รูปไหนที่ท่านเทศเรื่องของความเหงาเลยแต่ฟังพระอาจารย์รูปนี้ท่านเทศก็ตรงกับที่เราเคยคิดเคยบางทีเราเอาธรรมะขึ้นมาวิเคราะห์วิจารณ์มาคำว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์รูปอื่นท่านอาจจะใช้ความวุ่นวายแต่ว่าท่านหลวงปู่ท่านใช้ว่าความเหงาความว้าเหวตรงนี้ถามว่าพระอาจารย์จัดการกับความรู้สึกอย่างนี้ตัวเองยังไงก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับนักศึกษาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นยังเคยถามตัวเองว่านักศึกษาหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นภาคปกติหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วกับนักศึกษาวัยรุ่นเหมือนกับพวกเรานี้เวลาเขาเกิดปัญหามาเขามาคุยให้พระอาจารย์ฟังเขามาพูดให้พระอาจารย์ฟังเราก็ให้ธรรมะสอนเขาไปบางทีปัญหาเขาใหญ่มากแต่ว่าเราก็ต้องใช้ธรรมะหลายๆครั้งพูดบ่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งเหล่านี้เกิดกับเราเราจะไปปรึกษาใครเราจะไประบายความรู้สึกแบบนี้กับใครพระอาจารย์ก็เคยถามตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่เคยประสบถึงขนาดนั้นถ้ามีจริงๆก็นึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่พระอาจารย์ทำปริญญาโทอยู่ที่มอสารคามสาขาการสอนภาษาอังกฤษยอมรับว่าเครียดนะครับยอมรับว่าเครียดมากแล้วก็ให้น้ำเกลือโรงพยาบาลทั้งค่ายศรีพัชรินทร์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนี้ก็หลายครั้งนะครับแต่ตรงนี้เมื่อเครียดพระอาจารย์ทำยังไงอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความว้าเหวอาจจะแปลว่ามันเป็นปัญหาของพระอาจารย์ที่เข้ามา
เมื่อเรามีปัญหาแบบนี้เราทำยังไงพระอาจารย์ก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะบางครั้งก็ส่งน้ำในห้องน้ำเพื่อให้ตัวเองสบายใจแล้วก็สดชื่นแล้วเราก็หาอุบายธรรมเข้ามาสอนตัวเองว่าปริญญาโทเนี่ยเขาสอนกันแค่5ปีระยะเวลาหลักสูตรมันมีความชัดเจนแน่นอนว่า5ปีนี้ถ้าคุณไม่เกเรไม่ออกนอกทำงานส่งพระอาจารย์นี้จบแน่นอนแต่สิ่งที่เราถ้าเราไม่จบแล้วเราที่ปรารถนาความสำเร็จที่มากกว่านั้นก็คืออย่างเราเป็นพระเราปรารถนานิพพานเราอยากได้เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการทำแบบข้ามภพข้ามชาติแบบนี้ถ้าเรามาท้อเพียงเพราะเรียนปริญญา5ปีเราก็ไม่ต้องไปหวังไปเป้าหมายที่มันใช้เวลานานกว่านั้นนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์นำมาสอนตัวเองแต่ถามว่าทำงานไปด้วยเครียดไหมเครียดไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มากระทบใจเป็นความรู้สึกที่ว่าผ่านไปยากที่สุดเท่าที่เกิดมาแต่ไม่ใช่ความว้าเหวแต่เป็นความกดดันเป็นความเครียดพอเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์มาก็จะรับที่ตอบคำถามแล้วต่อไปรัฐพลอีกสักคำถามสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะนั่งคุณขอถามอีกไหมครับได้ครับคุณขอถามอาจารย์วัฒนานะครับคือผมรู้สึกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยจะมีความศรัทธาสูงมากแล้วก็ความรักเนี่ยรู้สึกว่าเผื่อแผ่คืออาจารย์พูดในผมก็รู้สึกสดชื่นทีนี้อาจารย์บอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยอาจารย์ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้านะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อพระครองของพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าให้ทั้งหมดทั้งร่างกายทรัพย์สินเงินทองอาจารย์เลยจะใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อพระครองพระเจ้าผมจะถามว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับว่าการใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าหรือเพื่ออุทิศตัวพระเจ้าการใช้ชีวิตแบบนี้อันไหนผิดคือเขาใช้แบบเพื่อพระเจ้าแต่เขาคิดผิดแล้วอันไหนที่เขาว่าถูกและควรครับขอบคุณครับสำหรับคำถามที่ดีและเป็นประโยชน์และพรคำสอนสูงสุดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความสุดคิดรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับคนที่รักพระเจ้ารักพระเจ้าก็คือคนที่ปฏิบัติตามบัญญัติพระเจ้าก็คือบัญญัติพระเจ้าคือบัญญัติสิบประการนะอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนี่สี่ข้อเรามีหลักข้อเชื่อโน่นนี่หลายอย่างนะครับคนที่เชื่อพระเจ้าก็จะเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนคนที่เชื่อฟังตามหลักคำสอนพระเจ้าก็จะมีชีวิตที่ดีนะครับมีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นมีชีวิตที่คิดถึงคนอื่นพระเจ้าสอนให้รักพระเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าทุกอย่างมาจากพระเจ้านะครับต่อมาก็คือเราต้องรักตัวเองก็คือเราจะต้องดูแลจะใส่ตัวเองนะครับไม่ abuse ตัวเองว่าไม่ใช้ชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราไปในทางที่เช่นพระเจ้าสร้างให้เรามีมือของเราจะถูกใช้ไปในทางที่ดีพระเจ้าสร้างเท้าพระเจ้าสร้างปากเราต้องกินแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเอาสิ่งที่ดีเข้าร่างกายแบบนี้เป็นต้นทีนี้พระเจ้าก็สอนให้เราทำสิ่งก็คือว่ารักคนอื่นมารักตัวเราเองรักคนอื่นมารักตัวเองถ้าเราทำสิ่งที่ดีแน่นอนถ้าเราเอาสิ่งที่ดีเข้าร่างกายเรานะครับร่างกายเราก็จะดูแข็งแรงสดชื่นโน่นนี่ดูดีถ้าเราเอาสิ่งไม่ดีเข้าร่างกายของเราก็ไม่ดีนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำให้คนที่รักพระเจ้านะครับเขาจะคิดถึงคนอื่นนะครับข้าพเจ้าไม่ได้อวดนะครับโรงพยาบาลที่ดีที่เก่งที่สุดนี่คือเป็นโรงพยาบาลของคริสเตียนนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เชื่อพระเจ้าเขาจะมีการคิดค้นยานวัตกรรมโน่นนี่ใหม่ๆเพราะเขาคิดถึงคนอื่นแล้วก็แม้แต่รีไซเคิล reduce reuse พวกนี้คนที่คิดเริ่มต้นคือคริสเตียนนะครับพวกคริสเตียนเป็นคนเริ่มต้นและกระจายความคิดนี้ทำให้เราตระหนักถึง global warming อะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากคริสเตียนนะครับคนที่รักพระเจ้าประมาณนี้นะฮะไม่ได้อวดโน่นนี่ขอถวายเกียรติพระเจ้ารักพระเจ้ารักตัวเองและรักคนอื่นนี่เป็นหลักคำสอนถ้าคำสอนที่ถูกก็คือใครที่ทำตามคำสอนพระเจ้าคือสิ่งที่ถูก
ใครที่ปฏิบัติตามคำขัดกับคำสอนของผู้เป็นเจ้าและคริสเตียนก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับอันนี้เราสามารถแยกได้ว่าถูกก็คือทำตามพระเจ้าผิดก็คือทำที่ขัดกับพระเจ้าของพระเจ้าดีคำสอนของพระองค์ก็มีมากกว่านั้นคือว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนดีแล้วเราไม่ทำนั้นก็เป็นสิ่งที่ผิดด้วยเช่นเดียวกันมีที่บาปด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ายังสอนให้เราใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะคนที่ใช้ชีวิตถวายเกียรติพระเจ้านะครับแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันเขาจะนึกถึงเช่นไปซื้อของจะลดการใช้ขยะของรีไซเคิลพวกนี้นะครับเขาจะพยายามใช้ไม่เอาไม่อันนี้จะคิดทุกอริยบททุกโน่นนี่นะจะคิดถึงCarbon Zero นะครับประมาณนั้น Carbon Zero เขาจะคิดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเขาทุกอริยบทของชีวิตนะครับจะยกย่องพระเจ้าและพูดเยอะๆนะครับคิดว่าถ้าให้ผมพูดทั้งวันพูดไม่หมดไหมนอกจากอาจารย์จะเบรกครับขออนุญาตตอบคำถามเราเพียงรักพระเจ้ารักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นเหมือนกับดูแลตัวเราเองครับนี่คือคำสอนที่ใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคนที่รักพระเจ้าเนี่ยฮะด้วยความรักเนี่ยจะทำผิดโอ้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนคนที่รักพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็ใช้ไปทางที่ผิดก็เหมือนกับคือไม่ได้โทษที่พระเจ้านะครับโทษอยู่คนใช้เหมือนที่ผมกับพวกเรามีใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือโน่นนี่นะครับเอาใช้ความรู้ความสามารถของเราไปโคดโกงคนอื่นโน่นนี่เอาเปรียบคนอื่น take advantage เอาคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบตอนนี้ไม่ทราบตอบคำถามของท่านหรือเปล่าขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับเสียดายเวลาครับนั้นนัทวนมีลองถามเพื่อนๆดูว่ามีใครจะถามอีกสักคำถามไหมมีใครยกมือจะถามมั่งนะครับเพื่อมีคนข้างขาใจนะครับวรัชชาวรัชชาตั้งยกมือมาเอาให้ครับอยากถามอาจารย์วัฒนาเหมือนกันค่ะแบบว่าอาจารย์คิดยังไงคะกับแผนการที่พระเจ้าตั้งไว้ในชีวิตของอาจารย์เนี้ยค่ะตั้งแต่อาจารย์รับเชื่อรับอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตค่ะอาจารย์คาดหวังไหมคะว่าพระเจ้าจะวางแผนชีวิตยังไงกับอาจารย์ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับ พระคริสต์ศาสนาพีสอนว่าเพราะว่าเรามีแผนการของเรานั้นมีเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อสุขภาพแต่เพื่อพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเรานะครับเกิดผลเกิดพรเป็นประโยชน์ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นประโยชน์เป็นพระพรต่อคนอื่นนะครับก็ตั้งใจนะตั้งใจเต็มที่ที่จะมีชีวิตอุทิศวันเวลาความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อการเผยแผ่คำสอนขององค์พระคริสต์เจ้าเพื่อให้คนอื่นมีโอกาสได้รู้ผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคำเก่าก็คือว่าถ้าไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าคงจะติดเหล้าติดบุหรี่สูบบุหรี่แล้วก็ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้าก็ชีวิตครอบครัวก็คงจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าคือสิป้าลูกป้าเมียไปถิ่นลูกถิ่นเมียหนีไปโดนแล้วเพราะว่าหลายคนคิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันนี่คงจะมีรักหวานชื่นแต่อยู่เข้าจริงๆแล้วเราไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ายอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันแล้วก็มาเสริมสร้างซึ่งกันและกันผมก็มีความเชื่อว่าพูดภาษาชาวบ้านคือว่าแม้แต่ตายแล้วขอให้หลุมฝังศพของข้าพเจ้ามีคนมีโอกาสไปเยี่ยมหลุมศพข้าพเจ้าขอได้รับพระพรของพระเจ้าผ่านหลุมศพข้าพเจ้าด้วยผมก็มีความตั้งใจนั้นว่าตายไปแล้วก็ยังประกาศนามของพระเจ้าได้อันนี้พูดให้ฟังขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะจริงๆก็รู้สึกขอบคุณองค์ผู้เป็นเจ้าที่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์หอมหวนครับเจ้าของวิชาแล้วก็ผมถือว่ามีโอกาสมาเล่าประสบการณ์เล่าพระพรให้กับท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังถือว่าเป็นถ้าพูด
างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นพระพรเป็นโอกาสพิเศษนะครับพอเมื่อโอกาสมาครับเจ้ารีบคว้าแล้วก็รีบฉวยเอาทันทีนะครับกลัวว่าโอกาสนี้จะลอยไปขอบพระคุณคุณพ่อครับเอานัทพลลองมีคนยกมืออีกไหมนะครับเพราะว่าจริงๆก็อยากจะจบที่3โมงนะครับแต่ว่าเผื่อมีนักศึกษามีอะไรข้างคาใจก็จะได้ถามคุณพ่อถามหลวงพี่แล้วก็ถามคุณพ่อสุนทรนะครับครับผมยังมีอะไรข้างคาใจอยู่ครับอาจารย์กับหลวงพี่นะครับขออนุญาตนะครับคือผมอยากจะถามหลวงพี่นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรืออริยสัจสี่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าหลังจากตายแล้วเกิดใหม่นะครับตรงนี้ร่างกายและจิตตัวนี้ผมว่าตรงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้มันเกิดปรัชญาตรงนี้อริยสัจสี่ผมอยากถามว่าหลวงพี่มั่นใจยังไงครับว่ามันจึงมีกายและจิตและมีภพหน้าตามความคิดหลวงพี่นะครับหลวงพี่มั่นใจอย่างไรใช่ไหมครับทำไมพี่จึงมั่นใจโดยประสบการณ์ของหลวงพี่เองนะครับว่าหลวงพี่มั่นใจได้อย่างไรเป็นอย่างนี้เนาะสมมติว่าอันนี้ชื่ออะไรนะนัทพลใช่ไหมนัทพลจอดนอกครับผมนัทพลสมมติว่านัทพลทำการวิจัยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้านัทพลถ้าไปหาข้อมูลโดยตรงไม่ได้นัทพลต้องไปหาถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลปฐมภูมิได้คือประสบการณ์ของเราโดยตรงมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งก็คือทุติยภูมินั่นคือการศึกษาจากท่านสอบถามจากท่านผู้รู้ท่านผู้เขียนตำราท่านผู้เคยพูดไว้ในเรื่องนั้นๆสมมติหลวงพี่รู้ได้ยังไงว่ามันมีโลกหน้าของตายแล้วเกิดหลวงพี่ยังไม่อยากตายตอนนี้หรอกเพื่อจะมาตอบคำถามนัทพลหลวงพี่ก็ยังไม่อยากจะตายไปเพื่อพี่จะเอาคำตอบนั้นนะครับมีคนบอกว่านะครับแม้แต่คนที่ทำดีมาทั้งชีวิตก็ไม่อยากตายเพื่อไปเสวยบุญนั้นนะครับฉะนั้นแล้วหลวงพี่ก็ยังอยากอยู่อย่างนี้อยู่นะครับแต่ทำไมหลวงพี่มั่นใจมีคนไปถามหลวงปู่ชาเป็นฝรั่งถามว่าหลวงปู่รู้ได้ยังไงว่าชาติหน้ามีแล้วก็ว่าอดีตชาติมีหรือชาติหน้ามีหลวงปู่ท่านก็ให้เหตุผลว่าแล้วเมื่อวานมีไหมพรุ่งนี้มีไหมเขาบอกว่ามีแล้วคุณจะไม่ลองคิดต่อเลยว่าไอ้สิ่งที่เราที่ยังไม่ได้คำตอบนั้นหรือคุณปักใจแล้วว่ามันไม่มีนะมันอาจจะมีก็ได้แม้กระทั่งในคนในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นพวกจักรพรรดิใหญ่ๆทั้งหลายเขาก็ยังเชื่อโลกหน้าเลยเพราะว่าเห็นได้จากการที่เขามีการฝังคนทั้งเป็นหรือสร้างหุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อมูลปฐมภูมิหรืออาจถ้าเป็นของคนอื่นอาจจะไกลตัวไปเรามามุมมองของพุทธศาสนาเรื่องของพระเจ้าปายาสีเองก็ตามเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเองก็ตามที่ท่านพูดไว้ที่ท่านสอนไว้หรือแม้กระทั่งบุรุษปุถุชนเป็นฝรั่งเองเป็นคนไทยเองก็ตามที่สามารถระลึกชาติได้แล้วคนเหล่านั้นกลับมาบอกกล่าวเรื่องราวในสิ่งที่เขาเห็นนั้นอันนี้คือประจักษ์พยานอาจจะไม่ใช่พยานทุติปฐมภูมิแต่เป็นทุติยภูมิแล้วถ้าสมมติว่าถ้าแต่คนจะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลของทุติยภูมินี้มันไม่ใช่พงศาวดารหรือการเขียนขึ้นมาหรือการรวมหัวกันนะครับเราก็ต้องตอบว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่คนทั้งโลกจะมารวมตัวกันแล้วพูดเรื่องเดียวกันในมุมมองเดียวกันมั้งอาจารย์คิดว่านะนะครับฉะนั้นบางอย่างแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นยกตัวอย่างอ่ะด้วยสมมติว่ามีคนเชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้งหน้าฉันจะเชื่อแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเท่านี้อย่างอื่นที่ไม่เห็นด้วยตาไม่สัมผัสด้วยมือด้วยหูเนี่ยฉันจะไม่เชื่อเขาเอาเนื้อสดมาวางลงปุ๊บ
เห็นปั๊บอ๋อเห็นไหมเห็นอะไรเห็นแต่เนื้อสดยังไงแล้วก็เลือดเห็นพยาธิในตัวนี้ไหมไม่เห็นเพราะตาเรารับได้แค่นี้แต่ถ้ามีหมอคนหนึ่งที่เขามีกล้องจุลทรรศน์หรือเขามีอะไรที่มันเครื่องมือที่มันตรวจแล้วมาตรวจลงไปอีกมันเห็นว่านอกเหนือจากเนื้อสดแดงๆแล้วก็เลือดนะมันยังมีพยาธิมันยังมีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียอะไรต่างๆที่ตาเราไม่สามารถเห็นได้มันต้องใช้ถ้าเป็นนังกินก็คือมันต้องใช้กำลังภายในอีกเยอะเหมือนกันที่จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือมุมมองของหลวงพี่ขอบอกว่าอย่างที่คำถามของณัฐพลเนาะขอบคุณครับก็ตอนนี้เวลา15 นาฬิกาเนาะ7 นาทีทีนี้ณัฐพลลองระบุเพื่อนสักคนเป็นผู้สรุปเรื่องราววันนี้คนหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนกล่าวขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านเนาะนะครับหาคนสรุปก่อนแล้วก็อาจารย์จะสรุปต่อจากนักศึกษาแล้วก็หาคนชื่อคนที่จะเป็นคนขอบคุณขอได้ชื่อก่อนครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัว ขอคุณอริสราเป็นคนสรุปได้ไหมครับอริสราอริสราอยู่ในสายไหมครับอริสรานามสกุลเดี๋ยวอริสรานามสกุลอะไรครับเดี๋ยวขออาจารย์ดูหน้าจอด้วยอริสราอาจารย์เดี๋ยวขอโทรกลับนะครับอาจารย์ครับอาจารย์โทรกลับครับผมอริสราเดี๋ยวอริสราทาระทาระชมใช่ไหมเดี๋ยวตัวชื่อจริงก่อนอริสราอีกคนหนึ่งก็ได้อีกคนหนึ่งก่อนทาราโฉมอริสราทาราโฉมอยู่ไหมครับไม่มีเสียงตอบขออีกชื่อหนึ่งนัทพลคุณรัศิตาก็ได้ครับรัศิตาอุดมฤทธิ์เนาะนะครับรัศิตาอุดมฤทธิ์เป็นคนสรุปแล้วก็ขออีกคนหนึ่งเป็นคนกล่าวขอบคุณพยากรณ์ครับคุณณรุมนณรุมนนะครับณรุมนจะเป็นคนเป็นคนกล่าวขอบคุณเนาะนะครับแล้วก็รัศิตาเป็นคนกล่าวสรุปในวันนี้นะครับรัศิตาอยู่ในสายเนาะนะครับรัศิตารมฤทธิ์อยู่ในสายไหมครับรัศิตาไม่มีเสียงตอบเดี๋ยวคุยกับอนารุมนรุมนอยู่ในสายเนาะอยู่ค่ะอนารุมนเตรียมกล่าวขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านเนาะนะครับนี้เนื่องจากอาจารย์ลืมบอกตั้งแต่ต้นก็ได้จะได้เตรียมตัวนะครับรัศิตายังไม่มีเสียงตอบอาจารย์ขออนารุมนเองอนารุมนน้องคนต่อไปกล่าวขอบการสรุปเห็นชื่อใครมากเพื่อเป็นผู้มีส่วนร่วมในรายการนี้นะครับค่ะก็ขอขอบคุณเดี๋ยวท่านรุ่งมนรอให้เพื่อนสรุปอีกนิดนึงเป็นพิษณีขอโทษพิษณีกับเกษตรโควิดค่ะพิษณีเป็นคนกล่าวสรุปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อหานะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเชิญครับค่ะขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะว่าอาจจะสรุปไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่หอมีซ่อมนิดนึงมันจะไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่อะค่ะค่ะก็เท่าที่ได้ยินนะคะก็ท่านวิทยากรคนแรกค่ะก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของเกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับการร้องเกี่ยวกับท้องถิ่นใช่ไหมคะเกี่ยวกับทางภาคอีสานก็จะมีท่านวิทยากรก็จะเล่าถึงประวัติต่างๆความเป็นมาของท่านที่
ได้มีการศึกษาเล่าเรียนต่างๆแล้วก็การทำอาชีพนี้เป็นยังไงแล้วก็มีเป้าหมายยังไงค่ะแล้วก็ท่านวิทยากรคนที่สองค่ะก็จะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ค่ะก็จะอธิบายหลักของศาสนาคริสต์ต่างๆแล้วก็จะเชื่อมโยงเข้ากับเป้าหมายของชีวิตตามคำถามที่เพื่อนในชั้นเรียนได้ถามนะคะก็จะให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ท่านวิทยากรพระอาจารย์นะคะก็เกี่ยวกับศาสนาพุทธค่ะแล้วก็คุณเคยกันอยู่แล้วในเรื่องของศาสนาพุทธค่ะก็จะมีการกล่าวถึงมรรคมีองค์8ค่ะที่เป็นเป้าหมายสำคัญของศาสนาพุทธค่ะที่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตค่ะประมาณนี้ค่ะดีเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะต่อให้กับนันทพลเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์พูดจบแล้วก็ให้นันทมนเป็นคนกล่าวขอบคุณวิทยากรเนาะนะครับขอสรุปเสริมพิษณีนิดหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราได้เข้าใจในสิ่งที่พิษณูพิษณีได้สรุปแล้วนะครับก็คนแรกจะเป็นคุณพ่อสุนทรฝ่ายทีนะครับท่านเป็นนักการศึกษาเป็นศิลปินหมอลำนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไปช่วยคุณพ่อพัฒนาเนาะนะครับในเรื่องของการสอนศาสนาในเรื่องของการที่จะเอาผลงานความดีไปเผยแพร่ในฐานะที่เป็นศิลปินเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของท่านก็คือ เพื่อที่จะสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคือพ่อแม่ของท่านเนี่ยนะครับเป็นหมอลำแล้วก็นำหมอลำนั้นมาสืบทอดเอาคุณงามความดีผ่านศิลปินคือความเป็นหมอลำเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องบ้านอีสานบ้านเฮาได้รับรู้คุณงามความดีเนาะนะครับแล้วก็ไปในการศึกษานะครับก็มีความสุขในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นหมอลำด้วยนะครับส่วนคุณพ่อวัฒนานะครับพรหมโคตรนะครับท่านก็เป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้านะครับก็เป็นผู้มีศรัทธานะครับก็จะมีความสุขในชีวิตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความต่างของสังคมไทยเนาะนะครับก็มีทางเลือกในการเดินทางในชีวิตเพราะว่าปกติบรรพบุรุษของท่านนี้ก็จะเป็นพุทธมามกะก็คือปู่ย่าตายายรวมทั้งปู่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในฝ่ายพุทธศาสนาแต่ท่านก็มีทางเลือกในการที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งอาจารย์ชื่นชอบคนที่สามารถที่จะเลือกทางเดินของตัวเองให้มีความเหมาะสมเนาะนะครับคือหมายความว่าเส้นทางที่เราเดินมันอาจจะติดขัดบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเลือกทางเส้นทางชีวิตของตนเองที่มีความเหมาะสมแล้วเนี่ยมันทำให้ต่อยอดของความมีชีวิตที่อยู่ในเส้นทางของความดีงามเนี่ยนะครับตัวอย่างของคุณพ่อพัฒนาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นเนาะในเรื่องของการเดินทางเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเนาะนะครับแล้วก็ไอ้คนสุดท้ายก็คือท่านอาจารย์มหาสัจจารัตปาละโกนะครับก็ท่านเอาชีวิตคืออยากจะบวช7วันนะแต่ปรากฏว่าบวชตอนนั้นมา30กว่าปีนะครับด้วยประสบการณ์ของชีวิตได้สอนให้รู้จักความไม่แน่นอนของชีวิตก็คือในเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเป้าหมายของชีวิตของทั้ง3ท่านเนี่ยในแง่ศิลปินก็มีแกนกลางของชีวิตก็คือความรู้เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายของชีวิตจะเป็นความสุขในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ผู้เป็นเจ้าหรือจะเป็นการรับใช้พระศาสนารวมทั้งการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอย่างท่านอาจารย์มหาสัจจารักษ์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งหลักทั้งสามคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสุขหรือความหลุดพ้นหรือความสิ้นทุกข์หรือความเป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้าหรือของผู้คนรวมทั้งความเป็นที่รักของบรรพบุรุษในการที่จะสืบทอดบรรภูมิปัญญาบรรพชนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์ก็ขอขอบใจนัทพลจอดนอกได้ทำหน้าที่แทนอาจารย์ดีมากเลยนะครับในฐานะนักเรียนวิทยาศาสตร์เป็นสี่เป็นรุ่นที่ของพวกเราเนาะนะครับก็ทำหน้าที่ในการตอบคำถามในการที่จะประสานสื่อสารกับเพื่อนๆพวกเราที่เรียนในชั้นเรียนนี้นะครับก็เป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์แต่ก็คำถามชัดเจนแล้วก็เนื้อหาในการถามนะครับเพราะนั้นเนี่ย
ต่อไปเป็นหน้าที่ของนฤมลที่จะกล่าวขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับเราก็จะลากันด้วยคำกล่าวขอบคุณของนฤมลเนาะเชิญนฤมลครับค่ะอยากจะขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็อาจารย์หอมหวนด้วยค่ะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตของศิลปินหรือว่าได้รู้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องอื่นๆที่ยังไม่ค่อยได้พบค่ะก็จะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์วันนี้ที่ได้รับไปปรับใช้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็คราวต่อไปนะครับตาต่อไปอาจารย์จะพานักศึกษาอาจจะไปพบกับชีวิตของนักธุรกิจนะครับแล้วก็จิตรกรหรือศิลปินที่ทำงานด้านศิลปะนะครับก็อาจจะเป็นที่อาจจะเป็นออนไซต์รวมทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคือที่บ้านของอาจารย์คเนศเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อเวลาท่านบ้างก่อนแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่เป็นอดีตนายกอดีตประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับเดี๋ยวจะดูเวลาบ้างก่อนแต่ว่าเป็นวันอังคารนี่แหละนะครับว่าจะได้ว่างวันไหนแล้วก็สถานที่ไงอาจารย์จะแจ้งให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่จะเป็นการออนไซต์หรือพบกับวิทยากรก็จะเป็นเรื่องของไปศึกษาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะลงถ้ามีพื้นที่ก็จะลงไปป่านะครับอยู่ใกล้ๆของเราที่ไหนใกล้มหาลัยนั่นกันนี่แหละนะครับก็จะไปพบกับวิทยากรอีกท่านหนึ่งสามท่านแล้วก็นอกนั้นก็อาจารย์ก็จะปิดด้วยจริยศาสตร์หรืออภิจริยศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่พวกเราเรียนมาเนี่ยความดีความชั่วความผิดความถูกเราจะสรุปว่าอย่างไรในฐานะที่จะไปใช้ชีวิตในทุกวิชาชีพสาขาวิชาชีพที่พวกเราเรียนเนี่ยนะครับเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้สอนหรือไม่ได้บอกพวกเราเพื่อที่จะให้ได้เอของอาจารย์เนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เชิญคุณพ่อวัฒนามาคุณพ่อสุนทรมาหรือท่านอาจารย์มหาสัจจรักษ์มาเนี่ยนะครับมาพูดคุยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวกับพวกเราตลอดไปนะครับจนกว่าว่าลมหายใจของเราจะเป็นหายใจสุดท้ายนะครับเพราะนั้นความรู้เนี่ยไม่มีสิ้นสุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้ในวันนี้เนี่ยเอเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราทั้งหลายอยู่แล้วนะครับพวกเราจะจะได้เออาจารย์ให้เอพวกเรานะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าความเป็นเอก็คือชีวิตของพวกเราต้องมีความสุขมีความรู้มีความสุขแล้วก็มีความสบายทุกที่ทุกแห่งที่พวกเราไปนะครับก็ขอขอบคุณทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็นักคุณเจ้านอกแล้วก็นักศึกษาทั้งหลายที่ตั้งคำถามในวันนี้นะครับก็ขอนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมครับ